بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับฮัมดีลาครับวันนี้อาจารย์ยาฟัดกับผมนะครับใส่เสื้อมาสีเหมือนกันเลยอาจารย์อัชชาลอไม่ได้นัดหมายนะไม่ได้นัดหมายเลยผมเพิ่งกลับมาจากเพชรบุรีนะครับก็ไปงานของมูลนิธิศรัทธาชนที่เขามีการไปแจกทุนที่นั่นทุกเดือนนะครับไปที่นู่นเขาก็บอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ยาฟัดก็ไปมาเหมือนกันอัชชาลอแล้วเราก็ได้มาเจอกันที่นี่อีกฮัมดุลิลละห์ครับในหัวข้อวันนี้นะครับพี่น้องชีวิตหลังความตายเดี๋ยวผมจะเกริ่นนำให้แล้วก็จะส่งไมค์ให้จันยฟัดจัดการเลยเรื่องนี้ชาลอจัดคือในเรื่องของชีวิตหลังความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลุนัฟซินดาอิกอตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องเจอกับความตายไม่มีใครไม่เจอนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะไปรู้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนสภาพของเราในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่นบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยทำงานดำเนินชีวิตจนกระทั่งตัวของเขากับสวรรค์เนี่ยห่างกันเพียงแค่ศอกเดียวแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วว่าคนคนนี้จะเป็นชาวนรกพอบั้นปลายพอวันสุดท้ายเนี่ยเขากลับทำในสิ่งที่เป็นชาวนรกและเขาก็ตายไปเป็นชาวนรกคนบางคนเนี่ยนะครับดำเนินชีวิตทำงานเนี่ยเช่นชาวนรกนะครับแต่จนกระทั่งตัวของเขากับนรกเนี่ยห่างกันเพียงแค่ศอกเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วว่าเขาเป็นชาวสวรรค์พอในวันสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตายไปเป็นชาวสวรรค์คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยคือไม่ปลอดภัยคือไม่ปลอดภัยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับความเป็นอิสลามแต่ไม่แน่ว่าอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนอิสลามไปเป็นอื่นก็ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกไว้ในกุรอานนะครับเราได้ยินกันทุกคุตบะในวันศุกร์ยาอัยยูฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นความยำเกรงที่แท้จริงเถิดและอย่าได้เสียชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปนอกจากตัวท่านจะเป็นมุสลิมประโยคเนี้ยลองสังเกตดีๆนะถืออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกับกาเฟสเนี่ยว่าไปอย่างโอ้กาเฟสทั้งหลายจงหันมาสักการะหรือว่ามายำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดและอย่าได้เสียชีวิตไปนอกจากเป็นมุสลิมคือมันเข้าใจได้ใช่ไหมฮะพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังประกาศให้คนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยหันมาเชื่ออัลลอฮ์แต่ในประโยคที่กล่าวมาก่อนหน้าเนี่ยในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกับบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งเป็นมุสลิมอยู่แล้วและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ปลอดภัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามินฮุมมัยยูลาดูมุมินันวะยะมูตุกาฟิรอนบางคนนะครับเกิดมาเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแต่ตอนเสียชีวิตเนี่ยปฏิเสธวะมินฮุมยูลาดูกาฟิรอนวะยะมูตุมุมินันและบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นกาเฟรแต่เสียชีวิตแบบผู้ศรัทธาฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่ๆ
มีคนคนหนึ่งในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่กำลังทำสงครามคนที่สามารถเข้าสู้รบกับบรรดามุชริกีนประหนึ่งราชสีห์คือไม่เกรงกลัวสิ่งใดและนับว่ากล้าหาญมากมีคนคนหนึ่งขณะที่นบีและก็ซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยหมดแรงแล้วก็หมดกำลังกลับสู่ค่ายแล้วเพื่อที่จะไปพักผ่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่อยมารบต่อแต่ชายคนนี้ไม่เลิกสู้รบคนเดียวเจอใครก็สู้รบนะครับคือในยามสงครามเนี่ยมันเป็นถ้าเจอกันก็สู้ได้เลยฆ่ากันได้เลยจนกระทั่งซอฮาบะห์บอกท่านนบีว่าคงจะไม่มีผลตอบแทนที่มันดีเลิศสำหรับใครแล้วนอกจากชายคนนี้คนเดียวในวันเนี้ยคนคนนี้คงจะได้รับผลได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเต็มๆอย่างแน่นอนนบีบอกว่าอัมมาอันนะฮูมินอะห์ลินนารแต่ถ้าว่าชายคนนี้เป็นชาวนรกนบีบอกซอฮาบะห์ก็แปลกใจในสิ่งที่นบีพูดเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยประจักษ์ออกมาในสายตาเนี่ยคือคนกล้าหาญในศาสนาของอัลลอฮ์และกำลังทำความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แต่นบีกลับบอกว่าชายคนนี้คือชาวนรกซอฮาบะห์ก็บอกว่าอานาซอไฮบูฮูฉันเนี่ยรู้จักเขาวะอูละซิมูฮูและฉันจะติดตามเขาจะดูว่าสิ่งที่นบีพูดเนี่ยมันจะจริงเท็จอย่างไรเชื่อนบีแต่อยากจะรู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรชายคนนี้ถึงเป็นชาวนรกพอผ่านไปไม่นานชายคนนี้ได้รับบาดแผลชะกันบาดแผลใหญ่ซึ่งรักษาไม่ได้และเป็นบาดแผลที่ทรมานร่างกายอย่างหนักหน่วงชายคนนี้ก็เดินหลีกผู้คนไปในที่รับตาคนซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ตามชายคนนี้ไปแล้วก็ไปคอยเฝ้าดูเห็นว่าชายคนนี้เอามีดนะครับวางที่พื้นเนี่ยวางแล้วก็เอาด้ามขึ้นมาแล้วก็ปักไปที่หน้าอกของตัวเองเสียชีวิตทำแบบนี้เพื่อให้พ้นจากความเจ็บปวดฆ่าตัวตายเป็นชาวนรกดังที่นบีบอกฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์เลยนะครับว่าจงระวังในเรื่องของการวันสุดท้ายก่อนที่จะตายนบีสอนให้บรรดาซอฮาบะห์สอนกันนะครับให้ทำการตัลกีนคือสอนให้มีคำมั่นคำกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนที่จะเสียชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ไม่พูดนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ได้รับสวรรค์นอกจากนบีพูดคือไม่ให้ประกันใครเลยว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์และคนนี้เป็นชาวนรกนอกจากนบีกล่าวเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันสุดท้ายของเราเนี่ยจะเป็นวันไหนและเมื่อไหร่ท่านนบีบอกว่าอินนามัลอามาลบิลควาจีมแท้จริงแล้วเนี่ยการงานของเราขึ้นอยู่กับวันสุดท้ายทำดีมาทั้งชีวิตวันสุดท้ายเปลี่ยนนิดเดียวเสียหมดเลยสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ศรัทธาได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักในการที่เรามีชีวิตแล้วก็บรรดาชาวสลัฟเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าท่านอับดุลอาซิดเชคอับดุลอาซิดอิบนุอบีวะรอวาตท่านเนี่ยได้ไปเยี่ยมชายคนหนึ่งที่เขาป่วยแล้วก็มีการสอนกะลิมะห์ชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับคนป่วยก็ปรากฏว่าชายคนนั้นบอกว่าอะนากาฟิรุมอะนากาฟิรุมบิมาตะกูลฉันเนี่ยจะขอยืนยันว่าฉันเป็นผู้ปฏิเสธในสิ่งที่ท่านสอนฉันในที่ท่านกล่าวมาคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นมุสลิมน่ะแต่พอบ้านปลายเนี่ยเขากลับกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้แล้วก็ไปสืบดูชีวิตของเขาปรากฏว่าเบื้องหลังชีวิตของคนคนนี้กลับแสวงหาผลประโยชน์ทางโลกดุนยามากกว่าศาสนาของอัลลอฮ์คือเอาศาสนามาอ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือแสวงหาผลประโยชน์ทางดุนยาฉะนั้นบางทีเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เราแยกไม่ออกหรอกว่าใครเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาและใครผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่ในบางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นมูนาฟิกหรือว่าคิดไม่ดีคิดโคตรกับอิสลามเนี่ยบั้นปลายตอนที่จะเสียชีวิตอัลลอฮ์จะให้เสียชีวิตในสภาพที่เลวทรามอาจจะเสียชีวิตในสภาพที่กำลังทำมะซียัตอยู่เช่น
กำลังทำอะไรครับทำซีนาอยู่กำลังขโมยของอยู่กำลังนั่งรถเพื่อที่จะไปทำภารกิจที่มันผิดต่อหลักการศาสนาอยู่เสียชีวิตในสภาพนั้นเลยบรรดาอุลามะในอดีตเนี่ยเขาจึงพยายามเข้มข้นมากนะครับในการสั่งเสียลูกหลานให้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีบั้นปลายชีวิตสุดท้ายก่อนที่ลมหายใจจะออกให้เป็นการตายที่ดีที่สุดฮุสนุลคอติมะคือการตายที่ดีสุดมีในคลิป YouTube อยู่คลิปหนึ่งผมได้เปิดไปดูนะครับอุลามะท่านหนึ่งเชคอับดุลลาตีฟเขากำลังสอนผู้คนเกี่ยวกับวันที่นบีเสียชีวิตผู้คนกำลังนั่งฟังนะครับเชคคนนี้กำลังสอนผู้คนเกี่ยวกับวันที่นบีเสียชีวิตพอเขาพูดไปสักพักหนึ่งเขาเสียชีวิตตอนที่กำลังพูดอยู่นั่งอยู่แล้วก็พูดขึ้นมากำลังพูดถึงการเสียชีวิตท่านนบีและเขาก็เสียชีวิตไปในเวลานั้นเลยเขามีการเสียชีวิตที่ดีมากเป็นการพูดถึงคนที่ดีที่สุดที่กำลังจากโลกนี้ไปและเขาก็จากโลกนี้ไปในกำลังที่สอนคนคือผมอยากจะให้พวกเราคว้าความตายที่เราหลีกหนีมันไม่ได้แต่คว้าความตายที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบฟังเรื่องการนินทาแต่นิสัยของผู้หญิงชอบพูดการนินทาพูดโดยเฉพาะเรื่องของสามีตัวเองหรือเรื่องของคนอื่นนี่คือประเทศอาหรับนะแล้วก็ทุกเดือนเนี่ยเขาจะมานัดรวมกันแล้วก็มาพูดเรื่องคนอื่นเรื่องชาวบ้านมีมุสลิมะคนหนึ่งเขาไม่ฟังเขาก็ขอตัวไปละหมาดทำการละหมาดปรากฏว่าตอนที่เขาสุญูดเนี่ยเขาไม่สามารถจะเงยหัวขึ้นมาได้ไม่สามารถจะเงยหัวขึ้นมาได้แล้วเขาก็เรียกร้องให้ลูกเนี่ยช่วยเขาก็พาตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพที่กำลังสุญูดอยู่หมอก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้สุดท้ายก็เสียชีวิตลงในสภาพที่สุญูดและหลีกหนีจากการนินทาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุบะนีอาดัมยุบอะซุอะลามามาตแท้จริงลูกหลานของนบีอาดัมจะถูกฟื้นคืนชีพในสภาพที่เขาตายถ้าเขาสุญูดตายในวันกิยามะห์เขาจะถูกฟื้นมาในสภาพที่กำลังสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ถ้าคนคนหนึ่งกำลังสอนคนจนกระทั่งเสียชีวิตเขาจะฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เขากำลังถ่ายทอดเรื่องราวศาสนาอยู่ถ้าเรากำลังขโมยของกำลังนินทาชาวบ้านกำลังทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการและเราตายเราก็จะตื่นมาในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธอย่างนั้นอยู่วัลอัยยาซุบิลลาห์ขอให้เราพ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้ฉะนั้นชีวิตบนโลกดุนยามันแค่ชั่วครู่ชั่วคราวเราก็จะเดินไปสู่ชีวิตหลังความตายและวันนี้มีอะไรบ้างในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายอาจารย์ยะฟัรลืนมิทักได้เตรียมอาหารในเรื่องของวิชาการให้กับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญอาจารย์ครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความโปรดปรานความสระมัดระมัดจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมา
ร่วมพูดคุยนะครับจริงๆแล้วก็ได้ดูไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนที่ได้มีผู้ที่แชร์ลิงก์ไปให้หรือทาง Facebook ก็ตามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องในสถานที่แห่งนี้แล้วก็จะนำเรื่องราวที่เป็นหัวข้อเรื่องที่ท่านอาจารย์อาดัมและทีมงานนะครับได้วางไว้ให้เราก็พยายามที่จะให้พี่น้องนะครับได้รับซึ่งความรู้ที่อยากจะให้เราได้สัมผัสได้แล้วก็ได้มีความรู้สึกร่วมในการฟังบรรยายศาสนาเพราะว่าเราคงไม่คิดนะครับว่าการฟังเรื่องราวของศาสนาหรือการฟังเรื่องราวจากอัลกุรอานและหะดีษนั้นเป็นเรื่องไกลตัวเราและหลายคนก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลจริงๆนะครับบางคนก็คิดว่าท่านนบีนั้นได้กล่าวก็คิดว่าท่านนบีกล่าวกับซอฮาบะห์ซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราหลายคนก็คิดอย่างนั้นบางคนก็เลยไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้สิ่งที่ท่านนบีนั้นได้กล่าวกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถือว่าถ้าได้รับการรายงานว่าเป็นหะดีษที่ถูกต้องเป็นหะดีษซอฮีฮ์ดังที่เป็นเงื่อนไขของเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการทางศาสตร์หะดีษและอื่นๆได้วางไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้กล่าวกับเราการที่เราบอกว่าหะดีษบทหนึ่งบทใดเป็นหะดีษซอฮีฮ์ก็เท่ากับบอกว่าท่านนบีนั้นกำลังพูดคุยกับเราบอกกับเราสอนเราปรารถนาดีกับเราหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้เราทุกคนนะครับได้โทษนะครับได้ซึมซับในบรรยากาศแบบนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อเรื่องในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่พูดถึงชีวิตหลังความตายซึ่งคำว่าชีวิตนี่นะครับก็แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการนอนพักผ่อนดังความเข้าใจของใครหลายๆคนที่มีความเข้าใจรู้สึกว่าไปสบายแล้วนะรอดแล้วนะไม่ต้องกังวลใดๆแล้วนะคำพูดเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแล้วแต่ไม่จริงทั้งสิ้นสิ่งที่เป็นการเริ่มต้นดังที่นักวิชาการได้พูดการหลับนอนการเจ็บป่วยจะมีเฉพาะในดุนยานี้เท่านั้นก็คือเรามีชีวิตทำมาหากินตื่นขึ้นมาเราเจ็บป่วยเราไม่สบายเราหลับนอนเราง่วงนอนเราพักผ่อนนี่คือชีวิตในดุนยาแต่ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเป็นโลกที่สามของเราทุกคนที่เราทุกคนจะต้องอยู่คือหมายถึงว่ามนุษย์เราทุกคนที่อยู่ในดุนยานี้ทุกคนจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดและจนกระทั่งถึงวันอาคิเราะห์ทุกคนจะต้องเจอโลกนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือโลกที่กั้นระหว่างดุนยาซึ่งจะกลับมาไม่ได้และยังไปไม่ได้คืออาคิเราะห์เราเรียกว่าอาลามุนบารซัคโลกตรงกลางที่เป็นกำแพงกั้นไว้เราไม่สามารถที่จะกลับมาในดุนยาได้และไปอาคิเราะห์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกนี้คือโลกแห่งชีวิตครับพี่น้องไม่ใช่โลกแห่งการหลับไหลเราเห็นเหมือนกับว่ากุโบสถ์นั้นมีแต่ความหลับไหลมีแต่หญ้ามีแต่ความร้อนมีแต่แดดเผามีแต่ความรู้สึกอย่างนู้นอย่างนี้มีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดมันน่าจะหลับสบายมันน่าจะไม่ได้มีตึกอาคารบ้านเรือนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับข้างในคือชีวิตครับพี่น้องชีวิตไม่มีวันหลับชีวิตที่ท่านนบีบอกว่าเราดอตุนมินริยาดิจันนะถ้าเป็นชีวิตที่ดีนะครับจะเป็นชีวิตแห่งสวนสวรรค์เราดอตุนมินริยาดิจันนะเป็นชีวิตแห่งสวนสวรรค์ท่านนบีบอกอีกบอกเช่นเดียวกันบอกว่าเอาฮุฟรอตุนมินฮุฟารินนีรอนหรือมันจะเป็นดังเชกเช่นหลุมแห่งไฟนรกวันอียาซุบิลละเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่านอนและไม่มีคำว่าอ่อนเพลียเมื่อยล้าไม่มีคำว่าเจ็บไม่มีคำว่าป่วยมันมีแต่ความสุขและก็ความทุกข์มันขึ้นอยู่กับตัวเราดังที่อาจารย์อาดัมได้พูดเมื่อสักครู่ว่าเราต้องอยู่อย่างไม่ประมาทจริงๆเราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราเป็นอย่างไร
แต่เรามีหน้าที่ทำครับพี่น้องเราเป็นอินซานุมุคอยยัรเป็นผู้ที่เลือกที่จะกระทำความดีแล้วอัลลอฮฺจะสนับสนุนเราให้เรานั้นกระทำคุณงามความดีได้ชีวิตดังกล่าวเราเรียกว่าอัลมุนบารซักเป็นอิลมุลเกบคำว่าอิลมุลเกบคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเหนือความรู้สึกของมนุษย์และเหนือวิสัยของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถพิจารณาไปได้เป็นอิลมุลเกบและเป็นประการแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเสียกับเราบอกกับเราในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่เราได้อ่านกันอยู่เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอก่อนที่เราจะละหมาดก่อนที่เราจะจ่ายซะกาตก่อนที่เราจะเชื่อเรื่องวันอาคิเราะห์เราต้องเชื่อสิ่งที่สำคัญคืออินมุลกอยบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าอัลลซีนยุมินูนบิลกอยบหลังจากอะลีฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบฟีฮุดัลลินมุตตะกีนอัลลซีนยุมินูนบิลกอยบบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลที่เชื่อเรื่องเร้นลับนี่คือหนึ่งในความเชื่อของผู้ศรัทธาเรื่องเร้นลับมีสามารถพิสูจน์ได้ด้วยสัญญาใดด้วยการส่องกล้องด้วยการเฝ้าดูด้วยการไปอยู่ไปนอนไปกินไปเปิดหลุมฝังศพดูไม่มีสัญญาณดังกล่าวตอบรับทั้งสิ้นครับหมายเลขดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตกลงเขาเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรครับพี่น้องนี่คือความเร้นลับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกให้มุมินทั้งหลายต้องเชื่อและคุณสมบัติของมุมินประการแรกก่อนที่เขาจะยุกีมูนัสซาลาวายุตูนัสซะกาที่เขาจะละหมาดที่เขาจะจ่ายซะกาตนี่นะครับนั่นก็คือการเชื่อเรื่องเร้นลับเขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติอามันอิบาดะห์ได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างสมบูรณ์ในชีวิตของเขาถ้าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้นี่คือหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากครับพี่น้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาถ้าไม่สำคัญนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก่อนที่เราจะให้สลามต้องขอความคุ้มครอง4ประการหนึ่งในนั้นคือขอความคุ้มครองให้พ้นจากอาซาบิลกอบรีฟิตนะติลกอบรีบททดสอบการสอบถามความวุ่นวายบททดสอบต่างๆในโลกในกุบฏของเราว่าเรานั้นจะต้องโดนทดสอบเป็นอย่างไรเราจะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างไรเราจะต้องอยู่อย่างไรท่านอุสมานบินอัฟฟานพี่น้องอุสมานบินอัฟฟานซึ่งถือเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกเขยของท่านนบีแต่งกับลูกของท่านนบีลูกสาวของท่านนบีสองคนด้วยกันอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยนะครับได้บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บุคคลที่อยู่รายล้อมแล้วก็รายงานกันมานะครับบอกว่าในหะดีษของอุสมานบินอัฟฟานบอกว่ากานัตตุซกะรุอามามะฮูอันญันนะตุวันนารุฟะลาตุฟะลายุบกีโดยปกติอุสมานบินอัฟฟานนี่เวลาคนพูดถึงเรื่องของสวรรค์และนรกเนี่ยท่านก็กลัวนะแต่ท่านจะยังไม่ถึงขั้นร้องไห้เป็นอย่างไรต่อครับฟาอิซาซุกิรอลกอบรอบากาเมื่อใดก็แล้วแต่คราใดก็แล้วแต่ที่พูดถึงกุโบร์พูดถึงหลุมฝังศพสุสานบากาอุสมานจะร้องไห้ทันทีนะครับซุมมาลายะกูนุลิบุกาอีฮัดดุนการร้องของอุสมานแต่ละครั้งที่พูดถึงเรื่องกูโบนี่นะครับร้องอย่างไม่มีขอบเขตยังไม่สามารถที่จะห้ามได้ว่าหยุดเถอะไม่ต้องร้องแล้วใจเย็นๆเป็นการร้องที่ร้องอย่างมากมายจนกระทั่งเขาบอกว่าแม้ว่าอุสมานเนี่ยเป็นคนที่มีเคราวมากนะครับเคราวของท่านชุ่มไปด้วยน้ำตาของท่านอันเนื่องมาจากพูดถึงเรื่องของกุโบร์ฟาซูอิลาฟีซาลิกะอุสมานก็ถูกถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมท่านถึงร้องไห้มากขนาดนี้อุสมานก็บอกว่าซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลนี่เป็นหะดีษของท่านนบีฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะไรครับอินนัลกอบรออัวลุมันซิลินมินมานาซิลินอาคิเราะห์
อินนันกับรอแท้จริงกูโบสเนี่ยนะครับคือสถานีแรกแห่งเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายของวันอาคิเราะห์สถานีอะไรครับพี่น้องอาคิเราะห์มีสถานีมากมายนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นแต่ละสถานีว่าท่านจะรอดหรือไม่รอดท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านการที่ท่านอยู่ในกุโบสนี่คือสถานีหนึ่งฟื้นคืนชีพสถานีที่สองยิ่งกว่าเราจะไปสยามอีกนะครับพี่น้องสถานีที่สามท่านจะต้องรับผลงานของท่านท่านจะต้องเดินไปยังทุ่งมะชัดท่านต้องไปยืนต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบัญชีด้วยมือขวาหรือมือซ้ายหรือด้านหลังท่านจะต้องเดินผ่านสะพานเดินผ่านสะพานซิรอตอนมุสตะกีมว่าท่านจะรอดหรือไม่รอดท่านจะต้องรอคอยชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสถานีอันมากมายครับพี่น้องเราไม่รู้เราจะรอดหรือเปล่าอุสมานบินอัฟฟานจึงบอกว่านี่คือสถานีแรกของพวกเราทุกๆคนข้อคิดคือที่ท่านนบีบอกครับนบีบอกว่าอะไรครับฟาอินนะจามินฮูฟะมาบะดะฮูไอซะรุมินฮูใครที่รอดสถานีนี้รอดปลอดภัยสะดวกสบายได้รับแต่ความสุขในสถานีนี้ฟะมาบะดะฮูไอซะรุต่อไปนี้ประกันได้เลยว่าเขานั้นจะได้รับแต่ความสะดวกประกันอย่างเดียวนี่คือคำพูดของท่านนบีครับพี่น้องที่อุสมานรายงานว่าฉันได้ยินกะหูจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกต่อไปนะครับฟะอินลัมยันจูมินฮูใครที่ไม่รอดใครที่ลำบากในสถานีนี้ใครที่ชีวิตของเขาไม่เคยใส่ใจสนใจอะไรกับเรื่องราวของกุโบสและการปฏิบัติเพื่อหลุมฝังศพการที่เขานั้นจะต้องปฏิบัติเพื่ออาคิเราะห์ที่จะต้องไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใส่ใจอะไรในดุนยานี้แม้ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธก็ตามหรือเป็นมูนาฟิกหรือเป็นมุสลิมชนิดใดก็ตามพี่น้องเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ใยดีใครจะทำอะไรก็เรียนเชิญเถอะฉันเอาของฉันอย่างนี้แหละฉันจะไปของฉันแบบเรื่อยๆมาเรียงๆของฉันอย่างนี้แหละฉันจะไปตามภาษาฉันประมาณนี้จะที่ใดก็แล้วแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าที่นี่นะคือต้องสนใจศาสนาพี่น้องจะสนใจอย่างไรจะทำอย่างไรต้องพิเคราะห์พิจารณาไม่ใช่เรื่องพูดมีแต่เรื่องของดุนยาไม่เคยคุยเรื่องอาคิเราะห์แม้กระทั่งพี่น้องเป็นเรื่องน่าละอายอย่างยิ่งคนไปส่งยานาซาแท้ๆพี่น้องคุยกันแต่เรื่องบางคนดูดบุหรี่แม้กระทั่งในกุโบพี่น้องอย่าว่าแต่คนดูดบุหรี่ในกุโบคนขุดหลุมก็ดูดบุหรี่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องนี่มันเกิดจากการไม่ได้สั่งไม่ได้สอนไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวแล้วไม่มีใครคิดจะตักเตือนด้วยคิดว่าเรื่องของใครก็เรื่องของใครส่วนตัวว่ากันไปเองตัวใครก็เดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองคิดอยู่อย่างนี้ครับพี่น้องจนกระทั่งแม้กระทั่งกูโบคาตานะครับไปส่งพี่น้องของตัวเองนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสลดกับเรื่องดังกล่าวเลยมนุษย์เรานี่จริงๆเหมือนนางเฉยเช่นอัลลอฮ์บอกว่าน่าจะฆ่าตายซะให้หมดไม่น่าจะให้อยู่ในดุนยานี้ไม่น่าจะเอาชีวิตไว้ครับพี่น้องทำไมล่ะครับเพราะขนาดเนี่ยอาลามัตอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะพี่น้องนะยังไม่สามารถที่จะทำอะไรแล้วไม่คิดพิจารณาอะไรด้วยคุยแต่เรื่องไปยังไงแต่งงานยังไงอย่างงู้นอย่างนี้ความสวยงามโอ้โหอย่างนั้นตึกพี่น้องมาดูเดี๋ยวผมจะหยิบยกหะดีษของท่านนบีของท่านบะรออิบนุอาซิบว่าซอฮาบะห์และท่านนบีเขาอยู่กันยังไงในกุโบเนี่ยเขาทำยังไงพี่น้องนี่เรานี่ไม่สลดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วไม่สนใจด้วยไม่ใส่ใจด้วยอิหม่ามนี่มีไม้อยู่ในมือนะครับเหมือนมีสากกระเบือครับพี่น้องไม่คุยอะไรเลยพูดสิครับพี่น้องที่อยู่ในกุโบสถ์รำลึกนึกถึงอาคิเราะห์ท่านวันนี้ได้โอกาสเยี่ยมกุโบสถ์แล้วท่านได้ขอดุอาให้กับพ่อกับแม่ของท่านวันหนึ่งท่านคือสมาชิกคนหนึ่งในกุโบสถ์นี้ไม่ใช่สนใจว่าฉันจะฝังอยู่ข้างใครพี่น้องแล้วสุดท้ายเรามานั่งยังไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านี่ตระกูลฉันอยู่ตรงนี้นะตระกูลแกไปอยู่นู่นถ้าแกควบมีสกุลทั้งหลายนู่นอยู่ติดกำแพงใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับไม่เคยใส่ใจเรื่องอิบาดะห์จะทำยังไงบางทีไอ้คนติดกำแพงมันอย่าดีคนกลางกูโบก็ได้คนที่ไม่มีไม้ปีสังตั้งเลยเขาอาจจะดีกว่าไอ้คนที่มีมาชาลอติดสลักก้อนหินสลักลายฉลุสารพัดสลักทองหยดน้ำเพชรอะไรมาเนี่ยตระกูลนั้นตระกูลนี้เขาอาจจะดีกว่าก็ได้ครับพี่น้องแต่ผมไม่ได้ดูถูกนะ
แต่ข้อเท็จจริงมันอย่างนั้นเราต้องพยายามตักเตือนพี่น้องพยายามพูดคุยกี่มายัดแล้วครับกี่มากน้อยแล้วครับที่เราไม่ได้มีความรู้สึกไต่ตองอะไรไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องทำยังไงไม่ได้มีความรู้สึกแห่งการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากที่เราผินหลังให้กูโบสหรือว่ามายัดที่เราไปฝังกันมานอกจากสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรนี่แหละครับพี่น้องมันมีอยู่อย่างเดียวคือดุนยาเนี่ยมันขวางจิตใจของเรามันทำให้เราไม่รำลึกถึงอะไรเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ครับนี่จึงเป็นสิ่งแรกที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานบอกได้ยินจากท่านนบีว่าเป็นเอาวะลูมานาซินมินมานาซิลินอาคิรอและอุสมานก็ร้องไห้ชนิดที่ว่าไม่สามารถที่จะหักห้ามจากการร้องไห้ของตัวเองได้อันนี้ต้องฝึกฝนนะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นโดยฉับพลันนะแต่ต้องพยายามในเรื่องศาสนาเนี่ยความซาบซึ้งของศาสนาเนี่ยท่านนบีบอกว่าตะตาบากาถ้าหากว่าท่านจะแซงอ่ะนะให้ตัวเองร้องได้บ้างก็ควรทำกับเรื่องศาสนาเนี่ยเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์มันจะจริงใจเองกับเรื่องละครนะพี่น้องเห็นไหมครับดูบางครั้งนี่มาชาอัลเลาะห์มันกินใจทั้งที่เรื่องโกหกพกลมทั้งนั้นแต่เราจริงใจมากเลยแล้วเราก็สามารถจะหลั่งน้ำตาออกมาได้ด้วยความซาบซึ้งบ้างด้วยความสนุกบ้างด้วยความอร่อยบ้างด้วยความไอ้นั่นด้วยความไอ้นี่ที่เราจะสรรหาพูดคุยกันทั้งที่เรื่องโกหกพกลมทั้งนั้นเลยแต่มันก็ทำให้เราร้องได้แต่กับเรื่องของศาสนานี่นะครับบางครั้งท่านนบีบอกหัวใจของเราอาจจะตายด้านไปแล้วนะอันเนื่องมาจากหลายๆเรื่องในดุนยาพยายามหน่อยตะตาบากาถ้าหากว่าท่านร้องได้ท่านก็ร้องเพราะน้ำตาหยดหนึ่งนะพี่น้องที่มันไหลออกมาจากตาของผู้ศรัทธาที่หวั่นเกรงในการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะเป็นฮิยาบหรือเป็นสิ่งที่ปกป้องให้ผู้ศรัทธาพ้นจากไฟนรกน้ำตาเพียงหยดเดียวแล้วถ้ามันไหลสักโอ่งหนึ่งล่ะพี่น้องหรือน้ำตามันไหลเป็นสายเลือดล่ะพี่น้องมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้ผมพูดหมายถึงว่าพูดให้มันใหญ่หน่อยนะอย่างไรก็ตามพี่น้องท่านอุสมานบินอัฟฟานนี่ท่านก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าท่านนบีบอกว่าวะอิลลัมยันจูใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่รอดนะที่เขาไม่ปลอดภัยตั้งแต่สถานีแรกฟามาบะดะฮูอัชัดดูมินฮูและต่อไปนี้รับรองได้เลยว่าเขาลำบากมากกว่านี้อย่างแน่นอนเขาไม่รอดแน่ๆเพราะนี่ขนาดสถานีแรกเขาไม่รอดแล้วสถานีต่อไปเขาจะรอดได้ยังไงฟื้นคืนชีพที่อาจารย์อาดัมได้พูดเมื่อสักครู่เขาจะรอดได้ยังไงจะฟื้นคืนชีพมาอยู่กับใครท่านนบีบอกเขาจะฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับคนที่เขารักรักใครพี่น้องวันหนึ่งดูแต่ฟุตบอลอย่างเดียวนี่มันรักใครก็รักนักฟุตบอลไงรักดาราไงรักใครครับพี่น้องรักดุนยาก็เกิดมากับดุนยาไงถ้าเขารักครูบาอาจารย์รักคนที่ยืนหยัดในสุนนะของท่านนบีรักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครที่ฟื้นฟูสุนนะของฉันฟะกอดอะฮับบะนีเขารักฉันและใครรักฉันฉันจะฟื้นคืนชีพพร้อมกับเขาเห็นไหมครับพี่น้องนี่นบียังอยากจะฟื้นคืนชีพกับคนที่แม้ว่าเราจะไม่ใช่เราไม่ได้จะเป็นซอฮาบะของท่านนบีแต่นบีก็ปรารถนาให้เราได้ฟื้นคืนชีพพร้อมกับท่านทำไมล่ะครับพี่น้องพยายามฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรที่ท่านปฏิบัติได้อะไรที่ท่านได้ยินอะไรที่ท่านได้เห็นอะไรที่ท่านได้มีความรู้สึกว่านี่คือแบบฉบับของท่านนบีพี่น้องปฏิบัติเถอะแม้ว่าครั้งเดียวก็ตามในชีวิตของเราแต่ควรจะปฏิบัติหลายๆครั้งอ่ะนะแต่ถ้าเป็นไปได้สักหนึ่งครั้งในชีวิตของท่านกับสิ่งที่ท่านได้ยินจากหะดีษซอฮีหะเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากสำหรับชีวิตของท่านแสดงว่าเรากำลังฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีแสดงให้เห็นถึงความรักความจริงใจที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีจึงบอกว่าอะไรครับใครที่ไม่รอดในสถานีแรกแน่นอนต่อจากนี้เขาลำบากอย่างแน่นอนเขาจะลำบากกว่านี้อีกมากดังเช่นที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าข้างล่างนี่มันคือชีวิตนะครับพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาเอาวิญญาณกลับมาอีกครั้งหนึ่งในกุโบร์เพื่อมาตอบคำถาม
มารับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านมันนบียุกะใครคือนบีของท่านมาหัวอิมามุกะอิหม่ามของท่านคือใครมาซาตะกูลูอะลาฮาซัรรอญุลบุอิซฟีกุมท่านกล่าวอย่างไรกับมหาบุรุษที่ฉันได้แต่งตั้งเขาชื่ออะไรตอบว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไหมนี่แหละครับ 3-4 ข้อเนี่ยอัลลอฮ์จะถามเราในกุโบร์อัลลอฮ์จะถามเราในกุโบร์ว่าเราจะทำอย่างไรว่าเราจะตอบอย่างไรถ้าเราตอบได้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เปิดใจนะครับให้เราตอบได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิญญาณกลับสู่กุโบร์อีกครั้งนึงเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันอานะมานี่เร็วๆมานี่ทำอะไรอิสตะอีซูท่านทั้งหลายขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้กับพี่น้องของท่านเถิดฟะอินนะฮูยุสอันขณะนี้เขากำลังถูกถามท่านนบีนี่สอนทันทีทันใดเลยไม่รอจะมาคุยกันบกเบกบกเบกไม่เอาตอนนี้เขากำลังโดนถามขอให้เขามั่นคงในคำตอบให้เขายืนหยัดหนักแน่นดังเช่นมีชีวิตจะถามภาษาอะไรก็แล้วแต่ให้เขาตอบได้เพราะนั่นคือสิ่งแรกที่เขาจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนอกจากจะขึ้นอยู่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยเป็นหลักเลยในการปฏิบัติอามัณอิบาดะในการกระทำของตัวเราเนี่ยนะครับเรื่องราวของกูโบสเนี่ยเหมือนดังเช่นที่ผมพูดมาสักครู่เป็นเรื่องอิลมุลเกบเป็นเรื่องความเร้นลับซึ่งความเร้นลับดังกล่าวนี้นะครับมันผลักดันให้ผู้ศรัทธานี่กระทำความดีไม่ย่อท้อและรอว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาจะตอบแทนเขาดังเช่นที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาได้สัญญาไว้ให้กับเขานะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลากล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมากมายว่าวันนี้คือวันที่สัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงดังเช่นที่ฉันเชื่อในดุนยาของท่านเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ผมจึงอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการดำรงชีวิตในดุนยานี้เนี่ยครับอย่างระมัดระวังและมีหน้าที่ที่จะหมั่นเพียรขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่อเนื่องโดยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักวิชาการบางคนนะครับโดยเฉพาะเหล่าบรรดาซะลาฟุสซอลและบอกว่าเวลาลูกๆของเขาละหมาดนี่นะครับเขาจะถามสม่ำเสมอว่าก่อนละหมาดเมื่อสักครู่เนี่ยบางครั้งถ้าเป็นละหมาดสุนัตนี่นะครับให้เป็นละหมาดใหม่เลยทำไมอะครับจะถามว่าเมื่อกี้ก่อนให้สลามขอดุอาสี่ข้อหรือยังขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์หรือยังสี่ข้อแสดงว่าสี่ข้อนี้สำคัญมากนะครับลูกบางคนของซาลาฟนี่บอกไม่ได้ขอกลับไปละหมาดอีกรอบนึงปะจะได้มั่นเพียรขอดุอากับดุอาบทนี้มั่นใจกับดุอาบทนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีนั้นได้สั่งสอนได้บอกกล่าวกับเรามาดูหะดีษสักนิดหนึ่งครับพี่น้องหะดีษของท่านบะรออิบนุอาซิบซึ่งถือว่าเป็นหะดีษที่สำคัญมากนะครับรายงานบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดเป็นหะดีษซอฮีฮ์อีกบทนึงนะครับและเรื่องราวของกูโบสเนี่ยนะครับในโลกอาคิเราะห์นี่ในอัลลัมบัรซักเนี่ยนะครับพี่น้องมีหะดีษมากกว่า50บท60บทด้วยกันทุกๆบทล้วนแล้วแต่เป็นหะดีษซอฮีฮ์จนกระทั่งนักวิชาการเนี่ยนะครับได้มีมติเอกฉันท์ตรงกันในศาสตร์หะดีษนี่นะครับถือว่าหะดีษที่พูดถึงอาซาบุลกอบรีการลงโทษในหลุมฝังศพวะนะอีมูฮูและความสุขในหลุมฝังศพนี่นะครับถือเป็นหะดีษมุตะวาติรนักวิชาการก็เราก็เลยสงสัยหรือใครก็ถามว่ามุตะวาติรคืออะไรหะดีษมุตะวาติรคือหะดีษที่มีผู้รายงานกระแสรายงานหะดีษนี่จำนวนมากมายมหาศาลดังเช่นเหมือนดังเช่นในชั้นซอฮาบะห์นี่นะครับในชั้นซอฮาบะห์เดี๋ยวพี่น้องงงอ่ะนะผู้รายงานที่เป็นซอฮาบะห์นี่นะครับมากกว่า70คนด้วยกันหรืออาจจะ100คน200คนเลยด้วยซ้ําที่รายงานหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของหลุมฝังศพในชั้นตาบีอินก็เช่นเดียวกันตาบีตาบีอินก็เช่นเดียวกันทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับอันเนื่องมาจากว่าหะดีษมุตะวาติรสถานภาพเท่ากับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสถานภาพเดียวกันที่เราอ่านว่าอาลิฟลามมีมจะมีซอฮาบะห์ที่รายงานคำว่าอาลิฟลามมีมในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับมากกว่า200คน
300คน400คน500คนเฉพาะชั้นซอฮาบะเชคเช่นเดียวกันกับหะดีษที่พูดถึงเรื่องของการลงโทษในหลุมฝังศพมีซอฮาบะรายงานแต่ละชั้นนี่นะครับมากกว่า70คนด้วยกันนักวิชาการจึงบอกว่าถือว่าการลงหะดีษที่พูดถึงการลงโทษในหลุมฝังศพเป็นหะดีษมุตะวาติรนักวิชาการก็เลยพูดต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการที่เราจะมีความรู้สึกเชื่อมั่นในอีหม่านตรงนี้ว่าใครที่ปฏิเสธหะดีษมุตะวาติรเขาไม่ใช่มุสลิมใครที่ปฏิเสธหะดีษมุตะวาติรเขาไม่ใช่มุสลิมเขาไม่เหลือความเป็นอิสลามอยู่ในตัวของเขาเลยเพราะเท่ากับเขาปฏิเสธอัลกุรอานครับพี่น้องสายรายงานมุตะวาติรคือสายรายงานอัลกุรอานหะดีษนี้เนี่ยนะครับหะดีษที่เกี่ยวกับการลงโทษในหลุมฝังศพในภาพรวมเนี่ยนักวิชาการหะดีษก็บอกว่าเป็นหะดีษมุตะวาติรไม่มีประเด็นใดไม่มีช่องทางใดไม่มีความรู้สึกใดในอนูของเราที่เรามีความรู้สึกว่าจริงเหรอใช่เหรอหลอกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแน่ใจนะขุดมาดูหรือยังแกคือมีใครเคยบอกหรือเปล่ามีคนมาเข้าฝันกันเหรอตายแล้วแกกลับมาเกิดใหม่หรือไม่มีครับในความรู้สึกของมุสลิมมุมินที่ดีทั้งหลายที่เชื่อเรื่องนี้นะครับเขาจะไม่มีความรู้สึกตรงนี้เลยเพราะเท่ากับเขาเชื่ออัลกุรอานการที่เขาปฏิเสธหะดีษที่เกี่ยวกับอาซาบัลกอบรีโดยที่เขาไม่เห็นด้วยตาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาก็ปฏิเสธอัลกุรอานไม่ได้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าความเป็นมุสลิมของเขาไม่ได้เหลือในตัวของเขาเลยวันอียาซุบิลละหะดีษของท่านบะเราะอ์อิบนุอาซิบที่ถือว่าเป็นหะดีษที่ยาวมากผมจะพูดแบบคร่าวๆนะครับหมายถึงว่าพูดแบบเริ่มต้นแล้วกันนะครับว่าให้เราได้รู้อย่างน้อยมารยาทในการเข้ากุโบสถ์ก่อนที่ให้อาจารย์อาดัมได้ท่านได้พูดบ้างนะครับเหนื่อยต้องพูดอาจารย์นะเหนื่อยต้องพูดเพราะเหนื่อยแล้วอาจารย์พูดดีแต่ไม่เหนื่อยก็ดีนะแต่ว่าให้อาจารย์อาดัมได้ร่วมกันพูดคุยนะครับร่วมกันพูดคุยหะดีษบทนี้เนี่ยบะเราะอ์อิบนุอาซิบได้รายงานเป็นหะดีษที่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครอยากจะรู้จักสหาบะสักคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุคคลที่รายงานหะดีษนี่นะครับเราพิมพ์ไปเนี่ยครับบะเราะอ์อิบนุอาซิบจะต้องขึ้นหะดีษบทนี้เพราะถือเป็นหะดีษที่โด่งดังในฐานะผู้รายงานคือบะเราะอ์อิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้รายงานหะดีษบทนี้บอกว่าคอรอชนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีญะนาซะติรอญุลินมินัลอันซอรครั้งหนึ่งเราได้ออกไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปกับยะนาซะท่านหนึ่งก็คือเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เป็นชาวอันซอรฟันตะฮัยนาอิลัลกอบรีในขณะที่เรานั้นก็ไปหยุดอยู่ณที่กุโบสถ์ของเขาหลังจากนั้นนะครับฟะญะละซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสตักบิลุลกิบลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นั่งแล้วก็หันหน้าทางกิบลัตวะยะลัสนาฮาวละฮูพวกเราทุกคนที่มาอยู่ร่วมกับท่านนบีก็นั่งร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้นั่งอ่านกะเตะอะไรนะไม่มีรายงานเขาบอกว่านั่งเฉยๆนี่ไงนบีนั่งเนี่ยกับซอฮาบะห์ก่อนนั่งส่งกะเตะของยาซีนกันสัก3จบแล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่มีรายงานนะอาจจะมีรายงานอื่นคนที่อ่านก็ต้องเอารายงานมาสมทบนะว่าตกลงอ่านกะเตะอ่านอะไรนี่มันมีอยู่ในนี้หรือเปล่าแต่หะดีษบทนี้ที่รายงานว่านั่งซอฮาบะห์ก็นั่งล้อมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นวะญะลัสนาฮาวละฮูวะกะอันนะอะลารูอูซุนาอัตไตรโดยที่ศีรษะของเราเนี่ยเรานั่งร่วมกับท่านนบีและศีรษะของเราก็สงบนิ่งเหมือนกับเป็นขอนไม้ขอนหนึ่งพี่น้องการุอุสตอยรีนกมาเกาะที่หัวนี่แทบจะไม่กระดิกเลยนกก็ไม่บินหนีด้วยแสดงว่าทุกคนอยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่งอยู่ในความรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นภาวะที่เขาจะต้องฟังเป็นภาวะที่เขานั้นจะต้องให้ความสำรวมไม่ใช่ภาวะพูดคุยเรื่องดุนยาไม่ใช่ภาวะเป็นยังไงโอ้ยไม่ได้เจอกันนานกอดกันแทบตายอยู่ในกุโบ
ม่ได้สนใจอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ภาวะนั้นภาวะแห่งความสงบนิ่งภาวะแห่งความสงบจิตสงบใจมีสมาธิต่อสิ่งที่นบีนั้นจะกล่าวต่อไปนี้เราบรรดาซอฮาบะห์บอกพวกเราเนี่ยอยู่กับท่านนบีเนี่ยเหมือนกับขอนไม้ขอนหนึ่งที่ไม่มีใครกระดิกไปเลยมีแต่ลมหายใจคืดคาดคืดคาดเท่านั้นเองลมหายใจแห่งชีวิตเฉยๆแต่ไม่มีใครกระดิกไปไหนเลยครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ก็รายงานบอกว่าวะฟียะดีฮีอูตุนปรากฏว่าในมือของท่านนบีก็มีไม้อะนะอาจารย์อาดัมมีลักษณะเป็นไม้เนี่ยนะครับที่ท่านนบีเขี่ยไปเขี่ยมาด้วยความรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งเราบรรดาท่านนบีก็มองที่ท้องฟ้ามองที่แล้วท่านก็ก้มหน้าลงนะครับปรากฏว่าอะไรครับท่านนบีก็บอกอิสตาอีซูบิลลาฮิอาซาบัลกับริมัรตัยนีเอาซาลาซาท่านทั้งหลายขณะนี้นี่นะขอความคุ้มครองให้ท่านพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพท่านนบีพูดถึง2ครั้งหรือ3ครั้งด้วยกันนะครับต่อจากนั้นท่านนบีก็กล่าวและท่านนบีก็พูดถึงบ่าวผู้ศรัทธาเดี๋ยวคงมาคุยกันในช่วงต่อไปนะว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าเขาจะต้องมีอะไรบ้างและเขาได้เจอกับอะไรจริงๆหะดีษทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในอัลลัมบารซักนะครับและก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้นอนนะครับแล้วก็ฝันก็เรียกว่าเป็นวะฮีอย่างหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเรียกว่ารุยาที่ท่านนบีนั้นได้นอนหลับไปทุกวันท่านนบีก็จะถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ใครฝันอะไรบ้างใครเห็นอะไรบ้างมีอยู่วันหนึ่งเช้าวันนี้ท่านนบีพูดถึงความฝันของท่านว่าฉันเนี่ยฝันแล้วก็เห็นมาลาอิกะห์เนี่ยมาหาฉันสองท่านแล้วก็พาตัวฉันไปแล้วก็พบกับอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และนั่นคือภาพในหลุมฝังศพไม่ใช่อาคิเราะห์ครับพี่น้องภาพในหลุมฝังศพที่โดนลงโทษในวิธีการต่างๆนานาและความสุขในหลุมฝังศพด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากกับพี่น้องนะครับไปเบื้องต้นนะครับเชิญครับอาจารย์ดำครับบิสมิลลาฮ์ญะซากัลลอฮุคอยรอครับหะดีษเมื่อกี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายพี่น้องฟังใช่ไหมอาจารย์อธิบายบิสมิลลาห์เรื่องของอาซาบในหลุมกุบอร์พี่น้องเชื่อไหมว่ามีมุสลิมมีแนวความคิดที่ปฏิเสธด้วยก็มีเหมือนกันนะอาจารย์เป็นแนวความคิดของมุอ์ตะซิละห์ไม่ใช่มุสลิมละไม่ใช่อิสลามแล้วแหละถือว่านักวิชาการเขาทำการตักฟิรนะครับพวกบรรดามุอ์ตะซิละห์เพราะว่าเขาเนี่ยปฏิเสธในหลักอีมานหลายๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยเขาปฏิเสธการสอบสวนในหลุมกุโบร์การลงโทษในหลุมกุโบร์โดยเขาเอาปัญญาเนี่ยมานำหลักการหลักฐานอย่างที่อาจารย์ยาฟัรบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นมุตะวาติรพี่น้องต้องได้ยินคำนี้ต้องเข้าใจนะเพราะอีกหน่อยเนี่ยคือเราสู้เราพวกเราเนี่ยระดับของพวกเรานี่เข้าสู่กระบวนการวิชาการค่อยๆขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยฉะนั้นศัพท์ภาษาอะไรเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจไว้ก่อนเลยถ้าพี่น้องไม่เข้าใจถามเลยนะมุดัลลิสหมายถึงอะไรมุตะวาติรหมายถึงอะไรหะดีษมุรสันหมายถึงอะไรพี่น้องเตรียมถามไปเลยเพื่อเราจะได้เข้าสู่ความเข้าใจอย่างง่ายดายจากบ้านเราเมื่อ30ปีก่อนไม่รู้อะไรเลยรู้เพียงแค่อิสลามพอผ่านมารู้ซุนนีรู้ชีอะห์พอผ่านมารู้กลุ่มต่างๆรู้ยะมียะรู้อะไรครับมุอ์ตะซิละห์รู้จักควาริจรู้นู่นรู้นี่รู้เยอะแยะละฉะนั้นเรื่องของวิชาการมันกำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับหะดีษมุตะวาติรเราปฏิเสธไม่ได้มุตะวาติรเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างมุตะวาติรแบบคำคือเหมือนกุรอานเนี่ยเป็นมุตะวาติรแบบลัฟซีคือเป็นคำทุกคนเนี่ยรายงานคำเดียวกันหมดเลยอะลิฟลามีมดาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีไม่มีใครรายงานอื่นเลยรายงานคำนี้หมดเลยมุตะวาติรแบบมะนาวีคือเป็นอะไรมหาชนรายงานแบบความหมายเช่นการลงโทษในหลุมกุโบร์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่าน2หลุมร้องเสียง
โอดครวญทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสไม่มีซอฮาบะห์คนใดได้ยินแต่นบีได้ยินนบีเอาก้านนะครับก้านไม้เนี่ยไปปักเอาไว้ที่2หลุมเนี่ยแล้วก็ขอให้ละซุบฮานะตะอาลาอภัยโทษให้กับ2หลุมนี้การกระทําของท่านนบีแบบนี้เรียกว่าเป็นคอสเป็นการกระทําเฉพาะท่านนบีนะครับไม่ใช่การกระทําของเราฉะนั้นการที่มีคนตายแล้วเราเอาไม้ไปปักหลุมแล้วก็ขอดุอาจากละซุบฮานะตะอาลาให้เหมือนกับที่นบีขออันนี้เราไม่มีสิทธิ์เพราะสิทธิ์บางอย่างเฉพาะท่านนบีเท่านั้นเช่นมุอ์ญิซาตเป็นมุอ์ญิซาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําได้ยกตัวอย่างเช่นดวงจันทร์นบีผ่าดวงจันทร์ถามว่าเราต้องไปผ่าดวงจันทร์มั้ยอาจารย์ไม่ต้องใช่มั้ยฉะนั้นอะไรก็ตามบางอย่างที่นบีทําเฉพาะอันนั้นคือเฉพาะท่านนบีนบีได้ยินคนเดียวนบีได้ยินเฉพาะเลยซอฮาบะห์คนอื่นไม่ได้ยินนบีเอาไม้ปักแล้วขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้2หลุมนั้นเท่านั้นส่วนหลุมอื่นๆไม่มี2หลุมนั้นเท่านั้นเลยด้วยกับบาปอะไรบาปปัสสาวะแล้วไม่ชำระให้สะอาดเศษปัสสาวะที่เราฉี่ออกไปเนี่ยมันกระเซ็นติดผ้าอยู่เนี่ยแค่นี้ถูกลงโทษในหลุมกุบอร์อย่างเจ็บแสนสาหัสและทรมานอีกบาปหนึ่งคือนามีมะการเดินไปแล้วก็ไปนินทาชาวบ้านเขานะครับการนินทาการใส่ร้ายป้ายสีอยู่ในข่ายเดียวกันหมดเลยนั่นบาปของคนที่อยู่ในหลุมกุบอร์และนบีพูดเนี่ยนะโดนลงโทษเหมือนกันพี่น้องสังเกตดูว่าบาปมันคนละอย่างกันแต่การถูกลงโทษเนี่ยเท่าเทียมกันเลยคือมันแสดงว่าการฉีกกระปิดกระปอยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วถ้าถูกเทียบกับการเอาเรื่องชาวบ้านเข้าไปพูดเนี่ยโดนลงโทษเหมือนกันเมื่อก่อนเวลาจะนินทาชาวบ้านง่ายไอ้ยากใช่ไหมอาจารย์จะนินทาใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องรวมตัวใช่ไหมต้องรวมบรรดาสตรีต้องอยู่ในที่ลับในห้องครัวอยู่ในที่ไม่เปิดเผยแล้วก็ไม่มีใครได้ยินแล้วก็เริ่มนินทาในสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่กล้าพูดหรอกได้พูดก็ดูอาจารย์จะฟัดใช้มุกอาจารย์สมิธดูนั่นอ้วนจังเลยนั่นอ้วนจังอาจารย์สมิธเขาชอบเล่นเมื่อก่อนยากแต่เดี๋ยวนี้นินทาง่ายนินทาในห้องน้ำยังนินทาได้เล่น Facebook แล้วก็คุยแชทนี่ดูไอ้นั่นสิมันนู่นสินั่นสินินทาง่ายสมัยนี้นินทาง่ายนินทาด้วยนิ้วไม่ได้นินทาด้วยปากแล้วคือการลงโทษอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งทำให้เรารู้ว่าในหลุมกุบอร์มีการลงโทษมีในเรื่องของอะไรครับพี่น้องเคยได้ยินงูที่หวงสมบัติไหมผมจำชื่อไม่ได้ก็เชื่อนะกุซะอัชยะอะไรสักอย่างนึงอาจารย์เป็นสัตว์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้อยู่ในนั้นที่ใครเนี่ยที่มีลักษณะนิสัยชอบเก็บสะสมทรัพย์สมบัติของตัวเองหวงแหนทรัพย์สมบัติเนี่ยเวลาตายไปก็จะเจอสมบัติตัวเองอยู่เบื้องหน้าพอเอามือจะไปหยิบก็ถูกงูฉกงูตัวนี้ฉกไม่ให้นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็มีในหะดีษที่อาจารย์ยะฟัดเกริ่นขึ้นมาเมื่อกี้ตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกึ่งหลับกึ่งตื่นและได้เห็นรุจาคือได้เห็นเสมือนว่าเป็นความฝันแต่ว่าเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือนบีเนี่ยจะถามซอฮาบะห์อยู่บ่อยครั้งว่าใครฝันเห็นอะไรบ้างแล้วซอฮาบะห์เล่านบีก็จะตีความฝันฉะนั้นความฝันตีได้ไหมความฝันฮะตีความได้ไหมความฝันได้ไหมครับได้ทำนายฝันได้ไหมได้แต่ต้องไม่มั่วอุลามะเขาบอกว่าการทำนายฝันเนี่ยมันมีมาสมัยท่านนบีแล้วก็ต้องเป็นบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้รู้เวลาเขาทำนายฝันเนี่ยเขาจะไม่เปิดสาธารณะอ้าวรายการทำนายฝันอ้าวโทรเข้ามาอ้าวมาพูดคุยเดี๋ยวจะทำนายให้มีผู้รู้จริงๆเนี่ยเขาจะไม่พูดหรอกเขาจะเงียบเขาจะไม่พูดไม่อะไรเลยจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาดลใจเขาจริงๆอ่ะมีลูกศิษย์มาพูดว่าผมฝันเห็นนู่นเห็นนี่และดลใจเขาแล้วเขาก็พูดตีมาให้เลยคือมันจะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นแหละที่จะเกิดขึ้นสำหรับบรรดาผู้รู้จริงๆแต่มานั่ง
ปูเสือเปิดสายโทรศัพท์แล้วมาเดี๋ยวทำนายให้อันนี้คือมั่วอันนี้คือไม่ได้เชคอุไซมินบอกไม่ได้เชคอุไซมินนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถามจริงอะทำนายฝันจะมีประโยชน์อะไรความฝันดีมาจากอัลลอฮ์ฝันไม่ดีก็มาจากชัยฏอนฝันอีกฝันหนึ่งที่จะมีคือฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงจะเกิดขึ้นกับคนที่พูดไม่โกหกเป็นคนที่พูดจริงเสมอเสมอเขาจะฝันเห็นเป็นจริงแต่จะรู้ว่านั่นคือเรื่องจริงได้คือต้องมาอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงแล้วก็จะยืนยันเออฉันเคยฝันแบบนี้นะเคยเห็นแบบสถานที่นี้มาก่อนมานั่งพูดคุยจันยฟัดนั่งอยู่ข้างๆใช่เลยในฝันเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยถึงจะรู้ได้ว่ามันเป็นจริงถ้าอยู่ดีมาทำนายฝันเลยว่าต้องเป็นอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเดาฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้าเป็นนบีฝันเป็นวะฮีนบีเล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังว่าครั้งหนึ่งนบีเนี่ยถูกเรียกจากมะลาอิกะฮ์มะลาอิกะฮ์มาหา2ท่านแล้วก็พานบีเดินออกไปเดินออกไปเจอชายคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่แล้วก็ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่บนศีรษะเหนือศีรษะนะแล้วก็ถือหินมหึมาทุบลงไปที่หัวแล้วหินเนี่ยกริ้งเกือกกริ้งเกือกแล้วก็ออกไปหัวของชายคนนั้นน่ะแหลกเลือดกระเซ็นแหลกแล้วก็จนกระทั่งหัวเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ชายคนนี้ก็ไปเอาหินมาทุบอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนบีเห็นก็ตกใจเลยไม่เคยเห็นการกระทำที่มันรุนแรงป่าเถื่อนขนาดนี้มาก่อนเลยเอาคนมานอนแล้วก็เอาหินทุบใส่หัวใส่หัวอยู่อย่างเงี้ยนบีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาเลกันก็บอกว่าอิงตอลิกเดินต่อไปเดินต่อไปเดินไปเจอชายคนหนึ่งโดนนะครับเอาเหล็กเนี่ยงัดจากด้านหน้าไปด้านหลังเลยพี่น้องงัดตางัดปากงัดนูนงัดบางสายรายงานบอกเอาเหล็กทิ่มเข้าไปที่ดวงตาเนี่ยทะลุออกด้านท้ายทอยเลยทิ่มไปที่ปากทะลุท้ายทอยทิ่มอยู่อย่างเงี้ยโดนทรมานนบีก็ถามว่านี่เกิดอะไรขึ้นมาเลกันก็บอกว่าอิงตอลิกเดินต่อไปเดินต่อไปก็ไปเจออะไรครับไปเจอคนที่ว่ายอยู่ในน้ำสีเลือดแล้วก็พอขึ้นมาฝั่งก็เอาหินเนี่ยกินจนกระทั่งเต็มท้องแล้วก็ลงไปว่ายไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาหินขึ้นมากินอยู่อย่างเงี้ยถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนี่มันคืออะไรมาเลกันบอกอิงตอลิกเดินต่อไปก่อนไปเจอสถานที่ที่หนึ่งเหมือนกับเตาเผาขนาดใหญ่ซึ่งในเตาเผานั้นมีผู้ชายที่เปื่อยกายแล้วก็มีผู้หญิงที่ไม่ใส่เสื้อมีไฟเผาแล้วก็ร้องเสียงด้วยกับความเจ็บปวดทรมานร้องประสานเสียงนบีก็ตกใจก็ถามว่านี่คืออะไรมาเลกันก็บอกเดินต่อไปเจอชายคนหนึ่งร่างกายเนี่ยใหญ่โตมหึมามีเปลวเพลิงเนี่ยรอบตัวแล้วก็ยิ่งทวีคูณความน่ากลัวนบีไม่เคยเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจขนาดนี้มาก่อนเลยนบีก็ถามว่านี่คือใครชายคนนี้ก็บอกมาเลกันก็บอกเดินต่อไปพอเดินต่อไปเจอชายคนหนึ่งที่มองไม่เห็นถึงศีรษะของเขาชายคนนี้ร่างสูงใหญ่โตมหึมาเลยมองไม่เห็นเลยแล้วก็มีเด็กๆนะครับเป็นบริวารอยู่รอบด้านนบีก็ถามว่านี่คือใครนี่คืออะไรมาเลกันก็เปิดเผยนะครับสิ่งที่เห็นมาทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกชายคนนั้นคือนบีอิบรอฮีมและเด็กที่อยู่บริเวณตัวชายคนนั้นที่อยู่ข้างๆคือใครคือเด็กที่มีชีวิตบนโลกดุนยาและเสียชีวิตไปก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะจะเป็นชาวสวรรค์ไปรออยู่ที่นั่นเลยเสร็จแล้วเนี่ยมาเลกัสก็เปิดเผยว่าคนแรกที่เห็นเนี่ยที่โดนทรมานด้วยกับเอาหินทุบไปที่หัวเนี่ยคือคนที่เวลาถูกเอ่ยด้วยกับกุรอานและเขาปฏิเสธกุรอานแล้วนอนจนเลยเวลาละหมาดเพิกเฉยต่อเวลาละหมาดนั่นคือบทลงโทษในหลุมกูโบร์การลงโทษในหลุมกูโบร์ชายที่ถูกงัดหน้านะครับถูกเอาเหล็กทิ่มไปที่ดวงตาที่ปากคือบุคคลที่สร้างเรื่องมุสาสร้างเรื่องโกหกอยู่บนโลกดุนยาอยากรู้ไหมว่ามันทรมานขนาดไหนกลับไปเอาตะขอแค่ตะขอเล็กๆพอนะครับ
เกี่ยวตาตัวเองแล้วดึงกระชากไปที่หลังเกี่ยวปากทั้งสองข้างแล้วก็กระชากไปที่หลังทุกครั้งที่เราโกหกลองทำดูทุกครั้งที่เราแชร์เรื่องโกหกลองทำดูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะฟาบิลมัรกะซิบันอัยยุฮัดดิษะบิมากุลมายัสมะคือเพียงพอแล้วสำหรับคนหนึ่งที่จะเรียกว่าคนโกหกคือคนที่พูดทุกเรื่องที่ได้ยินมาพี่น้องถ้าเราแชร์ทุกเรื่องใน Facebook ในปัจจุบันเนี้ยหรือเราพูดทุกเรื่องที่เราได้ยินใครพูดมาก็ตามถ่ายทอดมันออกไปโดยที่ไม่ตรวจสอบว่ามันคือเรื่องจริงไหมนั่นคือคุณกำลังโกหกโกหกเพราะคุณแยกแยะไม่ออกแล้วโกหกนั่นก็คือลองเอาเหล็กเนี่ยไปงัดหน้าตัวเองดูงัดจมูกงัดตางัดปากลองดูแล้วก็กระชากไปที่ข้างหลังนั่นคือความเจ็บปวดที่จะได้เจอในหลุมกูโบร์คนที่ว่ายน้ำนะครับแล้วก็ไปเอาหินมาใส่คือคนที่กินดอกเบี้ยที่เห็นผู้ชายเปลือยเปล่าผู้หญิงเปลือยเปล่าคนที่ทำซินาอยู่บนโลกดุนยาแล้วก็ชายที่มีร่างใหญ่แล้วก็มีเปลวเพลิงนะครับรอบตัวก็คือมาลิกเป็นมาลักท่านหนึ่งที่เฝ้าประตูนรกนั่นคือสิ่งที่มันอยู่ในหลุมกุบอร์ทั้งหมดเลยที่อุลามะเขาบอกกันوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกใครก็ตามที่เขาปฏิเสธสิ่งที่นบีมาบอกสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานคือปฏิเสธไม่ฟังไม่สนใจเพิกเฉยไม่ศึกษาเขาจะอยู่ในสภาพที่มีความยากลำบากอุลามะบอกว่าอยู่ในสภาพที่มีความยากลำบากนั้นคือในหลุมกุบอร์แล้วมาฟื้นอีกทีในวันกิยามะห์ต้องเจอหนักกว่าเดิมคือในหลุมกุบอร์เนี่ยต้องเจอกับความยากลำบากนี่คือชีวิตของคนที่จะต้องเจอในหลุมกุบอร์สำหรับคนที่ประพฤติตัวไม่ดีแต่ทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราอดทนกับดุนยาอดทนกับการปฏิบัติทำความดีและพยายามหลีกห่างจากสิ่งที่ชั่วร้ายการทำความดีกับการละทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยสิ่งสองสิ่งเนี่ยไม่เหมือนกันอุลามะบอกว่าคุณค่าและความประเสริฐและความหอมหวานที่จะได้รับจากการอีหม่านคือการที่เราสามารถละทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายได้จะดีกว่าเราทำความดีเพราะว่าทำความดีเนี่ยมันทำง่ายกว่าการที่เราจะเลิกสิ่งที่เราทำไม่ดีสมมติว่าคนดูดบุหรี่ผมไม่ทราบว่าพวกเรามีใครดูดบุหรี่หรือไม่แต่แน่นอนว่าการดูดบุหรี่มันเป็นสิ่งที่ฮารามในปริมาณความฮารามของมันเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กและบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่ที่แน่ๆมันคือฮารามด้วยกับหลักฐานที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดลาดอรรวะลาดิรอรคือไม่ให้ทำอันตรายกับตัวของท่านเองและทำอันตรายต่อผู้อื่นคือเราจะเลิกสิ่งนี้ได้ยังไงถามว่าเราไปละหมาดเราไปละหมาดเราจ่ายซะกาตเราจ่ายซะกาตแต่เราเลิกสิ่งนี้ไม่ได้มันจะไม่ได้อรรถรสของอีหม่านที่แท้จริงจนกว่าวันนั้นวันที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเพื่อชีวิตของเราในหลุมกุบอร์และในวันกิยามะห์เราเอาบุหรี่วางกับพื้นแล้วก็เหยียบมันเลยแล้วเราจะรับรู้ถึงความสุขนี่คือความสุขซึ่งความรู้สึกนี้ต้องคนที่ทำผิดและเลิกสิ่งนั้นจะรับรู้ได้จะรับรู้ได้จริงๆฉะนั้นอุลามะห์ถึงบอกว่าการละทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เราทำมะซียัตจะมีความสุขมากกว่าสิ่งที่เราทำความดีเพื่ออะไรครับก็เพื่อว่าชีวิตในหลุมกุบอร์เราจะไม่เดือดร้อนอาดาบในหลุมกุบอร์ความประเสริฐในหลุมกุบอร์สำหรับคนที่มีอีหม่านเมื่อเขาถูกสอบสวนถูกถามคำถามนะครับใครคือพระเจ้าของท่านอะไรคือศาสนาของท่านใครคือนบีของท่านเขาสามารถตอบได้ด้วยกับอีหม่านที่เขามีในโลกดุนยาหลุมกุบอร์ของเขาก็จะถูกทำให้กว้างขวางแล้วก็ได้รับ
กลิ่นไอจากสวรรค์ประหนึ่งหลุมนั้นเป็นสวรรค์ของเขาและเขาก็มีความสุขและเราก็จะมีความสุขเหนื่อยเถอะพี่น้องเหนื่อยกับโลกดุนยาเหนื่อยที่ต้องมานั่งฟังบรรยายบางทีต้องเหนื่อยเพื่อกับคนอื่นเช่นเราหาเงินมาทั้งชีวิตเราอะแต่เราต้องเอาเงินของเราเนี่ยไปให้คนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่ได้เหนื่อยแต่เราเหนื่อยถ้าเราสามารถข้ามเรื่องพวกนี้ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราจะสบายในโลกหน้าจริงๆเมื่อใดก็ตามที่ดวงวิญญาณของเราออกจากร่างเมื่อนั้นแหละคือวันที่เราจะได้รับความสบายความสบายตรงนี้นะครับเป็นความสบายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้แก่คนที่อดทนและทำความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคนที่ปฏิเสธเรื่องนี้คือมุอ์ตะซิละห์เขาให้เหตุผลทางปัญญาว่าเอ้าแล้วถ้าหากว่าคนถูกเผาล่ะคนที่ถูกจมน้ำเสียชีวิตไปโดยที่ไม่มีการฝังล่ะจะมีใครไปสอบสวนพวกเขาได้คำพูดนี้เป็นคำพูดของคนที่เอาปัญญานำศาสนาของอัลเลาะห์อุลามะจึงให้สถานะคนพวกนี้เป็นกาเฟรไม่ได้ให้ได้ง่ายๆนะครับสถานะนี้ต้องปฏิเสธในหลายๆเรื่องที่เป็นหลักการศาสนาพวกนี้บอกกุรอานเป็นคำพูดของอะไรครับเป็นสิ่งที่ถูกสร้างปฏิเสธในวันแห่งการสอบสวนปฏิเสธในการเข้าสวรรค์มีความเชื่อว่าอยู่ในนรกสวรรค์นั้นไม่ตลอดกาลลักษณะของพวกเขาจะมีความบิดเบี้ยวทางอากีดะห์แต่ลักษณะของชาวอะลุสุนนะห์ของวัลญะมาอะห์ของเราเนี่ยคือเราอีหม่านเรื่องการถูกลงโทษในหลุมกุบฏอย่างชัดเจนพี่น้องอีหม่านนี้ไม่ใช่แค่รู้นะครับคือรู้ว่ามีการถูกลงโทษในหลุมกุบฏแล้วก็ตัวเองปฏิบัติความชั่วอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้อีหม่านเขาเรียกว่าแค่รู้เฉยๆรู้แต่ไม่อีหม่านมีเยอะพี่น้องเหมือนกับเราเนี่ยเรียนเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนเรื่องนบีคือรู้เส้นทางของศาสนาหมดเลยรู้ในเรื่องของการนินทาว่าร้ายชาวบ้านนั้นเป็นบาปเป็นบาปใหญ่แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะเลิกได้ฉะนั้นความรู้จะไม่มีประโยชน์อันใดเลยถ้าหากว่าเรารู้แบบไม่มีอีหม่านนะครับนั้นสำคัญมากชีวิตหลังความตายเพราะมีแต่ศาสนาอิสลามของเราที่เป็นศาสนาสามารถจะรู้ถึงความเป็นจริงได้ในข้อนี้ส่วนศาสนาอื่นเนี่ยเขาไม่รู้นะหลังความตายเขาจะเจออะไรบางคนก็โกหกสร้างเรื่องมดเท็จขึ้นมาว่าไปมาสู่อีกภพภูมิและกลับมาบอกผมตอนที่เรียนอยู่ที่มหิดลตอนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยพี่น้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เรื่องของการชีวิตหลังความตายทีนี้พระเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยนิพพานนิพพานแปลว่าตรัสรู้แล้วก็อะไรฮะคือไม่มีการกลับมาเกิดใหม่คือสลายหายไปหมดแล้วคือไม่เกี่ยวข้องกับโลกนี้แล้วไม่มีการกลับชาติมาเกิดแล้วนั่นคือนิพพานของเขาอาจารย์ที่เป็นนักปรัชญาเนี่ยเขาก็เกิดความสงสัยว่าหลักฐานชิ้นใดหรือหลักฐานตัวไหนที่ทำให้พระทั้งโลกกล่าวว่าพระพุทธเจ้านิพพานเขาก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อนิพพานไปแล้วกลับมาบอกหรือพอมาถึงตรงนั้นพระก็บอกว่าไม่พระพุทธเจ้านิพพานก็นิพพานไปเลยไม่มาบอกอ้าวเกิดคำถามอีกว่าแล้วรู้ได้ไงว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคือไปแล้วเพราะว่าถ้าไปแล้วต้องไม่กลับมานะแล้วรู้ได้ไงว่านิพพานคือมันเป็นคำถามที่เกิดความย้อนแย้งและมันไม่สามารถจะหาคำตอบได้จึงไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายนั้นมันคืออะไรชาวคริสเตียนบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่ล้างบาปให้กับมนุษย์ล้างบาปให้กับมนุษย์ทั่วโลกถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือถูกตึงไม้กางเขนเลือดไหลลงมาล้างบาปไม่มีใครผิดแล้วผมก็ถามว่าแม้กระทั่งคนที่แบกไม้กางเขนคือคนที่เอาเยซูขึ้นไปตึงไม้กางเขนเนี่ยก็ไม่มีความผิดแล้วเหรอเขาก็บอกว่าไม่มีความผิดแล้วแล้วจะมาล้างบาปอีกเมื่อไหร่วันสิ้นโลกวันสิ้นโลกเยซูจะลงมาแล้วก็จะล้างบาปทุกคนอีกครั้งหนึ่งจนจะไม่มีใครมีความผิดแล้วผมก็ถามว่าแล้วชีวิตหลังความตายล่ะ
ของชาวคริสเตียนเนี่ยมีความเชื่อยังไงเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไหมเชื่อแล้วใครจะเข้านรกล่ะในเมื่อไม่มีใครมีความผิดแล้วตอบไม่ได้เลยมันเกิดความย้อนแย้งและการขัดแย้งเกิดขึ้นในแต่ละศาสนายกเว้นอิสลามเมื่อเราตอบเขาถามว่าเอามาจากไหนอัลลอฮ์มาจากพระเจ้ารู้ได้ไงว่ามาจากพระเจ้าเอ้าพิสูจน์สิมาเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูคือพี่น้องผมได้ไปอยู่ในระบบของความคิดของแต่ละศาสนาเนี่ยเขาก็ต่างไม่มีคำตอบที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนนอกจากอิสลามของเราแต่ทำไมคือมันเกิดความสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมเรารู้ถึงคำตอบแล้วเนี่ยถามว่ามีที่ไหนอ่ะแสดงว่าอัลลอฮ์นี่รักเรามากมากเลยนะที่เปิดเฉลยข้อสอบแล้วก็เฉลยถึงผลสำเร็จให้เราทราบว่าเราจะได้รับอะไรบ้างยังไงบ้างแต่ทำไมเราเหมือนกับคนไม่เคยอ่านอะไรเลยไม่เคยรู้เรื่องด้วยซ้ำเหมือนกับสถานะเดียวกับคนที่ไม่รู้จักชีวิตหลังความตายเลยกับการดำเนินชีวิตของเราคือถามจริงๆอ่ะถ้าพี่น้องสอบเข้าจุฬาหรือสอบเข้าธรรมศาสตร์หรือไปสอบที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีคนยื่นหนังสือมาให้ดูว่าไปข้อ1ตอบข้อนี้ข้อ2ตอบข้อนี้ถ้าตอบแบบนี้คุณได้เข้าจุฬาพี่น้องจะตอบแบบไหนก็ต้องตอบแบบนี้ใช่ป่ะต้องทําแบบนี้แหละพี่น้องไม่กล้าไปกาข้ออื่นแน่นอนเพราะพี่น้องรู้ว่าบันปลายถ้าพี่น้องตอบแบบนี้ได้เข้าจุฬาแน่นอนนี่ก็เหมือนกันอัลเลาะห์ก็เฉลยข้อสอบเลยทําแบบนี้แบบนี้นะเข้าสวรรค์นี่ทําแบบนี้แบบเนี้ยโดนอาซาบนี่ในหลุมกุบอร์นี่แต่ทำไมต้องถามตัวผมเองแล้วก็ถามตัวพี่น้องเองทุกคนว่าทำไมเราถึงทำเหมือนตัวเองไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเลยครับขอเชิญอาจารย์ยะฟัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอาจารย์อาดัมได้ให้ข้อมูลหลายเรื่องทีเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของชีวิตหลังความตายนะครับมันเป็นเหตุจริงๆนะครับที่จะทำให้ผู้ศรัทธานั้นได้มีแรงขับเคลื่อนในการทำอามัลอิบาดะห์อย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขานั้นได้ทุ่มเทในดุนยานี้เนี่ยนะครับเขาจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในอัลลัมบัรซักของเขาและโลกอาคิเราะห์อย่างแน่นอนยังไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งที่เท่ากับความเชื่อที่เขานั้นได้เชื่อเรื่องของอัลลัมบารซักด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องการบริจาคเวลาพูดถึงเรื่องของการเสียสละเราจึงเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่ขมักขม้นและแข่งขันกันในเรื่องราวของการทำอามัลอิบาดะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินออกมาแจ้งซอฮาบะห์มาบอกกล่าวกับซอฮาบะห์เหมือนที่อาจารย์อาดัมพูดเมื่อตอนต้นนะว่าท่านนบีบอกว่าวันนี้แจ้งข่าวดี10คนเป็นชาวสวรรค์ท่านนบีเริ่มนับ1นะครับอบูบักเป็นชาวสวรรค์อุมัรเป็นชาวสวรรค์อุสมานเป็นชาวสวรรค์อาลีเป็นชาวสวรรค์ซุเบรอิบนุอาวามเป็นชาวสวรรค์ซะอ์ดุบนุอบีวะกอสเป็นชาวสวรรค์แต่เราเห็นคนเหล่านั้นนอนรอคอยหรือประวิงเวลาตัวเองหรือไม่สนใจกับเรื่องของการทำอามัลอิบาดะห์ไหมครับเรามาดูของชีวิตของอบูบักครับพี่น้องเล็กๆน้อยๆจริงๆนะครับอบูบักเนี่ยครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักเนี่ยเวลาแข่งขันเรื่องบริจาคนี่นะครับอุมัรเนี่ยตั้งเจตนาเลยว่าตัวเองจะต้องชนะอบูบักให้ได้สักครั้งนึงเพราะทำทุกครั้งไม่เคยชนะอบูบักเลยนำทรัพย์สินของตัวเองครึ่งหนึ่งนะครับเวลานบีเรียกร้องบริจาคเอามาบริจาคมาวางบนหน้าตักของท่านนบีบอกนบีครับนี่คือครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินของฉันขอมอบให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ในหนทางของอัลลอฮ์หลังจากนั้นอบูบักเดินมานะครับและมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับท่านนบีท่านนบีหันไปถามอบูบักบอกว่าเหลืออะไรไว้ให้ครอบครัวไว้บ้างเขาบอกฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลไว้อุมัรบอกว่าเนี่ยฉันไม่เคยชนะคนคนนี้เลยวันที่อบูบักเป็นผู้นำนะครับพี่น้องเป็นผู้นำเป็นอามีรุลมุมินีนเนี่ยทุกเช้าเนี่ยนะครับละหมาดซุบฮ์ให้เสร็จอัซการ์เรียบร้อยเนี่ยนะครับอบูบักลุดออกไปจากซอฟของมุสลิมีนละไปไหนครับไปทำอาหารให้กับผู้หญิงตาบอดคนหนึ่งและทำมาอย่างยาวนาน
จนกระทั่งครั้งหนึ่งอุมัรเนี่ยนะครับสังเกตแล้ววิ่งตามไปดูอุมัรว่าอุมัรทำอะไรทำไมต้องออกไปแบบนี้ทุกครั้งพออุมัรนะครับเห็นการกระทำของอบูบักรแบบนี้ทางฐานะเป็นอามีรุลมุอ์มินีนแล้วก็ไปถามผู้หญิงที่แก่แล้วก็ตาบอดเนี่ยนะครับบอกว่าใครมาทำอาหารให้กับเธอทุกวันลูกเธอเหรอคนญาติของเธอเหรอคนใกล้ชิดเขาบอกว่าทำหลายปีแล้วทำแบบเนี้ยฉันก็ไม่รู้เขาเป็นใครเขาทำแบบเนี้ยเป็นแรมปีทำแบบเนี้ยอย่างยาวนานแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยไม่เคยเอ่ยแม้กระทั่งชื่อของตัวเองด้วยซ้ำให้กับหญิงคนนั้นเพื่อให้รู้ว่านี่อามีรุลมุอ์มินีนนะผู้นำศรัทธาชนมาทำให้เป็นเกียรติอันสูงส่งของเธออบูบักรไม่ต้องการจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับพี่น้องคนเหล่านั้นเคยรู้สึกว่าตัวเองต้องหยุดพักสักแป๊บนึงไหมกับความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายบนชีวิตที่มันข้ามเคร่งมานานกับเรื่องของศาสนาบริจาคแล้วบริจาคเล่าทำแล้วทำเล่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าเขาได้รับประกันเป็นชาวสวรรค์อุมัรเห็นการกระทำของอบูบักรบอกว่าคนมาจากท่านเหนื่อยแน่นอนยากแน่มาต่อจากอบูบักรเนี่ยนี่เขาเป็นอามีรุลมุอ์มินีนทำขนาดนี้ใครมาต่อจากอบูบักรหนาวจะทำได้หรอแบบเนี้ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามอบูบักรถามซอฮาบะห์หลายคนในยามแค่ยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันนี้ใครให้อาหารคนยากจนแล้วซอฮาบะห์เงียบครับพี่น้องอบูบักรบอกอานะผมครับนบีอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาโชว์นะครับแต่เขาเป็นการมีส่วนร่วมกับคำถามของท่านนบีถามท่านก็ตอบท่านไม่ได้โอ้อวดไม่ได้เจตนาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะสมญานามคืออัสซิดดีกผู้ที่มีความสัตย์จริงบนเรื่องของอีมานบนเรื่องของความบริสุทธิ์ใจที่สุดเป็นคนที่มีอีมานรองจากท่านนบีพี่น้องจะโอ้อวดกับเรื่องเล็กๆนั้นไม่มีทางครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ใครถือศีลอดบ้างซอฮาบะห์เงียบอบูบักรผมถือศีลอดครับนบีท่านนบีถามใครไปตามญะนาซะห์ไปละหมาดญะนาซะห์มาบ้างซอฮาบะห์เงียบผมครับท่านนบีแค่ยามเช้าอบูบักรทําอามันอิบาดะห์อันมากมายคนเราตื่นยามเช้ายังไม่ได้อะไรสักอย่างถึงยามเย็นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกน่าเสียใจเหลือเกินดวงอาทิตย์ตกแล้วยังไม่ได้อะไรเลยถามว่าคนเหล่านั้นเขารู้สึกยังไงครับกับเรื่องนี้เขามีความแรงผลักดันอะไรมากมายที่ทำให้เขาทุ่มเทขนาดนี้นั่นเพราะเขาเชื่อของอิลมุลเกบเชื่อเรื่องผลตอบแทนว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแบบไม่มีการผิดพลาดแล้วก็ผลักให้เขาทำอามันอิบาดะห์ด้วยผลักให้เขาทำดีด้วยด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ด้วยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่เห็นชัดที่สุดนะครับจะไม่มีใครชัดแบบนี้นอกจากซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลันตะนาลุลบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบบูนท่านจะไม่มีวันได้รับความดีจนกว่าท่านจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักอบูดารดะห์ครับพี่น้องอบูตอลฮะห์ทำยังไงครับพี่น้องเอาทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดคือไบรุฮะห์สวนที่ติดมัสยิดของท่านนบีผลเขาเรียกว่าเป็นอินทผลัมเกรดชั้นเอที่สุดในยุคของท่านนบีน้ำไหลเย็นที่สุดท่านนบีเนี่ยบางครั้งขออนุญาตไปดื่มน้ำที่ไบรุฮะห์อบูตอลฮะห์ทำยังไงครับเอาสวนดังกล่าวเนี่ยนะครับเอามามอบให้ท่านนบีบอกว่านบีครับนี่คือทรัพย์สินที่ฉันมีและฉันรักที่สุดฉันหวังกับอัลลอฮ์มอบให้กับ นบีเลยในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าลันตนารุนบิรท่านไม่มีวันได้รับความดีจนกว่าท่านจะต้องบริจาคในสิ่งที่ท่านรักนี่ฉันรักที่สุดเขาตอบรับทันทีทันใดนะครับกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอะไรครับพี่น้องเราเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงแรงผลักดันเห็นถึงสิ่งที่เราเรียกว่าผลบุญเห็นถึงสิ่งว่าที่เรื่องดังกล่าวมันคือน้ำหนักบนตาช่างพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องปกติวิสัยธรรมดาที่มนุษย์อย่างเราพอที่จะ1 2 3ช่างอันนี้5กิโล6กิโล7กิโลมันไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่บริจาคเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับอ
อัลลอฮ์จะดูแลซอดากะห์ของเขาเหมือนดังเชกเช่นคนคนหนึ่งเลี้ยงลูกน้อยเรียกเลี้ยงม้าตัวน้อยๆจนกระทั่งมันเติบใหญ่เท่าภูเขาอูฮุดอัลลอฮ์เลี้ยงไว้ให้กับเราครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนยอมไม่ได้และเขาจะไม่ยอมเขาจะไม่รู้สึกท้อแท้ใดๆทั้งสิ้นและเขาจะมีกำลังใจนะครับในการทำอามันอิบาดะห์แล้วก็มีกำลังใจในการทำความดีเพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาจะได้รับการตอบแทนและนี่คือรางวัลและนี่คือสิ่งที่หนักในตาชั่งเอามาชั่งนะครับพี่น้องเหมือนดังเช่นวันนี้เราซื้อส้มซื้อเงาะซื้ออะไรก็แล้วแต่ทุเรียนที่เราอยากจะซื้อเนี่ยนะเอามาหนักในตาชั่งเราไปเห็นส้มเบาๆนี่ซื้อไหมครับจับดูเนี่ยเฮ้ยฟอนี่วะและอามันของเราล่ะครับพี่น้องเราก็ต้องทำด้วยความประณีตและมีความรู้สึกบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้จึงอยากจะบอกกับเรานะครับว่าให้เราได้หมั่นเพียรและอามันที่ซอและพี่น้องที่เราคุยเรื่องอามันซอและอามันที่ดีเนี่ยนะคำว่าซอและเนี่ยคืออามันที่ดีดีไหมมายัดนี่ดีผมก็บอกว่าดีด้วยมันไม่กล้าบอกว่าไม่ดีนะอาจารย์อดัมนะดีดีอัลฮัมดุลิลลาห์ดีก็ดีดีไม่ดีนะอัลเลาะห์ตัดสินทั้งนั้นแหละนะครับแต่วันนี้เราให้คุยกันตะโกนให้ดีทำไมดีมันคือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกถึงหะดีษที่ผมบอกว่าท่านบะรออิบนุอาซิบนี่นะครับหลังจากที่มุมินได้ถูกฝังลงไปและเขาได้ถูกถามคำถามที่ได้ถูกเฉลยไว้แล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกมากนะครับเรานี่เหมือนกับที่เราโอ้โหเราไปเสียผมเนี่ยครับมีลูกคนนึงมีลูก2คนเหมือนกันนะครับพยายามให้ติวนะครับติวอะไรครับดูคำถามของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวลูกจะได้สอบได้ถามว่าเขามาติวอะไรมาสอนไม่ได้สอนอะไรครับติวคำถามที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่แกอยากเข้าอ่ะแกอยากเข้ามหาลัยอะไรอ่ะคณะอะไรอ่ะเดี๋ยวลากมาติวให้เป็นกุรุษนี่นะสอนไม่ได้มาสอนให้เป็นทฤษฎีนี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วแกไปกาตามนี้เลยแบบนี้แหละอินชาอัลเลาะห์เข้าได้แน่นอนเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือคำถามที่ถูกเฉลยจริงๆถูกบอกกับเราไว้แล้วว่าอัลเลาะห์จะถามอะไรกับเราเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้หลังจากที่ถูกคำถามอัลฮัมดุลิลลาห์มุอ์มินตอบคำถามได้อัลลอฮ์เปิดใจให้ตอบคำถามได้ใครเป็นพระเจ้าของท่านอัลลอฮ์คือพระเจ้าของท่านใครเป็นนบีของท่านท่านนบีมุฮัมมัดเป็นนบีของท่านเพราะชีวิตของท่านนี่อยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลมาชาอัลลอฮ์อะไรคือศาสนาของท่านศาสนาของท่านคืออิสลามถามยากไหมครับถามง่ายไม่รู้จะตอบกันได้หรือเปล่านะครับก็ขอให้เราทุกคนตอบได้อินชาอัลลอฮ์ทั้งผมทั้งท่านนะขอให้เราทุกคนตอบได้นะครับว่าวันนี้เราได้มาฟังศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้เราตอบคำถามได้ในวันที่เรานั้นจะต้องถูกถามพี่น้องและเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดในเหล่าบรรดาวันทั้งหลายอะไรก็ไม่ได้ผมนี่กลับนี่ขับรถไกลเหมือนกันนะน่ากลัวนะแต่วันนั้นน่ากลัวที่สุดครับพี่น้องท่านอบูฮาซันบอสซอรีบอกไม่มีวันคืนใดที่น่ากลัวที่สุดในวันที่ท่านถูกย่อนลงไปในกุบร์นั่นน่ากลัวที่สุดครับน่าสะพึงกลัวที่สุดไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างแค่ว่าเราย้ายบ้านมาอยู่คนแปลกหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่านอนก็รู้สึกวาบและสันหลังนี่วาบนะถ้าไม่ได้อยู่กับญาติตัวเองนะรู้สึกว่าเราเนี่ยกลัวไปหมดรู้สึกว่ามันข้างบ้านเขาจะว่ายังไงคนนั้นจะว่ายังไงคนนี้เขาจะคิดยังไงกับเราคนนั้นโอ้โหสารพัดสารพันจะคิดนี่ขนาดดุนยานะครับแล้วโดนหย่อนลงไปอยู่คนเดียวล่ะจะน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้หลังจากที่เราได้ตอบคำถามนะครับได้ตอบคำถามได้รอดปลอดภัยเนี่ยนะครับสิ่งที่จะอยู่กับเราเนี่ยนะครับคืออามันอิบาดะห์ของเรานั่นก็คือจะมาหาเราจะมีคนคนหนึ่งมาหาเราในใบหน้าที่สวยงามที่สุดเท่าที่เรานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตของเราเป็นใบหน้าอันสวยงามใบหน้าที่มองปุ๊บรู้ว่าคนนี้คนดีเหมือนกับพี่น้องมองอาจารย์อาดัมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์คนนี้คนดีคนนี้คนดีคนนั้นคนไม่ดีบางทีมันสัมผัสได้นะด้วยเซนส์ของเราด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันใบหน้าผ่องใสสวยงามนี่ใครนิ่มทั้งสวยเหลือเกินแต่ท่านต้องเป็นคนดีแน่เพราะไม่ดีท่านไม่มาสวยขนาดนี้ไม่ดีขนาดนี้เขาก็บอกว่าอานาอามาลูกัสซอแหละฉันคืออามันที่ซอเลาะห์ของท่านในดุนยาเห็นไหมครับพี่น้อง
ไม่ต้องรออาคิเราะห์วันนี้มาแล้วครับการอ่านกุรอานของเราการละหมาดของเราการถือศีลอดของเราการทำฮัจญ์ของเราอุมเราะห์ของเราทำดีกับเพื่อนบ้านของเราฟังศาสนาของเราช่วยเหลืองานสังคมของเราช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากของเราวันนี้มันมาหาเราแล้วอานะอามาลูกัสซอละอามันทุกอามันที่ท่านได้พยายามทำในดุนยานี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งผลแล้วครับท่านวันนี้มาหาท่านแล้วในกุบฏของท่านและมาอยู่กับท่านจนกระทั่งถึงเตียมะลูกของเราเมียของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับเมื่อเราได้ถูกหย่อนลงไปในกุบฏของเราเป็นยังไงครับสองอย่างเขาจะกลับไปเหลือไว้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นคือท่านนบีบอกสองอย่างที่กลับไปคืออะลูฮูวามาลูฮูลูกลูกหลานหลานสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องเขาจะกลับกันก็ไปแบ่งมรดกเท่าที่พอจะแบ่งกันได้นี่สินอะไรต่ออะไรเขากลับไปครับพี่น้องเขาไม่อยู่กับเรานานหรอกครับถ้าไม่มีคนจ้างให้เขาอยู่และไอ้การจ้างอยู่ก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกลับไปบ้านเนี่ยนบีบอกให้กลับก็กลับพี่น้องหะดีษบทนี้ยังบอกกลับเลยกลับไปคนเหล่านั้นเขาจะกลับไปบ้านของเขาและอีกอย่างนึงที่จะกลับไปครับมาลูฮูทรัพย์สินของเขาก็จะกลับไปเหมือนกันถูกแบ่งเป็นมรดกให้กับทายาทของเขาไปใช้หนี้ของเขาอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่สิ่งวะยะบกอวาฮิดท่านนบีบอกเหลือเพียงอย่างเดียวอามาลูฮูอัสซอละนั่นก็คืออามันที่ซอละอยู่กับเขานี่ท่านนบียืนยันแบบนี้จริงๆพี่น้องเพราะฉะนั้นฝากกับพวกเรานะครับให้เราได้มีแรงขับเคลื่อนนี่พี่น้องที่นี่ขับเคลื่อนอยู่แล้วพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดูไลฟ์สดนี่นะครับได้ช่วยกันนะครับในการทำอามันอิบาดะห์ตัวเราเองได้ช่วยกันขับเคลื่อนงานของศาสนาด้วยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาได้หวังคำชื่นชมจากใครไม่ครับพี่น้องคนที่หวังแต่คำชื่นชมหวังแต่คำเยินยอหวังแต่การสรรเสริญบารมีทั้งหลายเนี่ยนะครับวันกิยามะห์นี่ฮาบ้าอันมันซูรออันนี้ผมไม่ได้พูดนะอันกุรอานพูดว่ามันจะเป็นดังเช่นปุยนุ่นมันไม่มีประโยชน์และไม่มีน้ำหนักณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษกุดซีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าอานาอักนัชุรกาอานิชิรกีฉันพอแล้วกับคนที่จะมามีหุ้นส่วนกับฉันใครก็แล้วแต่ที่มีหุ้นส่วนกับฉันในการทำอามันอิบาดะห์ในดุนยานี้ตอรอกตุฮูวะชิรกะฮูฉันจะทิ้งเขาแล้วก็ทิ้งอามันของเขาด้วยนี่เจ็บปวดอย่างยิ่งครับพี่น้องคนทำอะไรไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์นี่นะครับแม้ว่าจะมากขนาดไหนจะเยอะขนาดไหนก็ไม่มีหุ้นส่วนใดๆกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะหาหุ้นส่วนจากใครครับพี่น้องถ้าไม่มีส่วนที่เราจะหุ้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คืออามันที่ซอละที่เราจะนอนกอดที่แท้จริงครับพี่น้องยิ่งกว่าคู่สมรสที่เราเซ็นสมรสกันว่าฉันขอสมรสกับเธอและขอใช้นามสกุลเธอนั่นไม่ได้อยู่กับเราพี่น้องคนอยู่กับเราจริงๆอ่ะคืออามันที่เราปฏิบัติในดุนยานี้ฝากกับพี่น้องนะครับให้เราได้ยืนหยัดมั่นคงหนักแน่นแม้จะยากลำบากในดุนยานี้ก็คุ้มค่าที่เรานั้นจะลงทุนเพื่ออาคิเราะห์ถือว่าเป็นติจาระห์นะอาจารย์อาดัมเป็นติจาระห์เป็นการลงทุนธุรกิจที่ไม่มีวันขาดทุนดังเช่นท่านอบูตอลฮะหลังจากที่มอบให้กับท่านนบีแล้วก็บอกลูกนะบอกลูกบอกภรรยาออกมาเร็วออกมาอุคุรุจีอุคุรุจีพวกเธอทั้งหลายออกมาจากไบรูฮะขณะนี้ไบรูฮะไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้วฉันมอบให้นบีให้เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วคนที่เป็นเมียพูดยังไงครับคนที่เป็นลูกพูดยังไงครับอัลลอฮ์ดูไอ้วะมันทำเฮ้ยเมื่อไม่ได้สนใจอะไรเลยถามกูก่อนไหมเนี่ยภรรยาของอบูตันฮาบอกว่ารอบิฮันไบฮูรอบิฮันไบฮูรอบิฮันไบฮูนี่เป็นธุรกิจที่กำไรที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมานี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเรานะครับอาจารย์อดัมเชิญปิดท้ายครับจะซากุมุลลอฮ์ครับอาจารย์ยาฟาร์อื่นพิทักษ์นะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับมานาซิฮัตเรามาคอยเตือนเราพี่น้องเคยคิดไหมว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราฟังคำบรรยายศาสนธรรมมาเยอะมากนะ
แล้วเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจิตใจตัวเองการกระทำของเราบ้างไหมเคยนึกสภาพไหมว่าถ้าเราไปอยู่ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดเราจะอยู่ในลักษณะคนอะไรที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดฟังแล้วก็เฉยๆหรือขยับตัวเองให้อยู่ใกล้ชิดนบีทำงานศาสนาอย่างเข้มข้นและเต็มที่และไปคว้ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ในโลกหน้าคือเราต้องคิดนะครับไม่งั้นบรรยายขาดทุนพี่น้องขาดทุนมากวันเนี้ยเมื่อก่อนไลฟ์สดเนี่ยมีแค่กล้องเดียวผมจำได้แต่ตอนนี้คนเริ่มที่จะมีไลฟ์สดหลายกล้องเพราะเขาเห็นว่ามันคือความดีความดีไม่ทำยากพี่น้องทำง่ายพี่น้องต้องมีความดีอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นความดีที่ตัวเองถนัดทำมันจริงจังให้มันเป็นเรื่องศาสนาแล้วมันจะโดดเด่นในตัวพี่น้องในโลกหน้าจริงอย่างคนเนี่ยที่ไลฟ์สดเนี่ยอย่างอับดุลลาตีฟหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่มาไลฟ์สดเนี่ยพี่น้องถามว่าเขาทำความดีเนี่ยเขาไม่ได้บริจาคเงินก้อนโตไม่ได้สร้างโรงเรียนใหญ่โตไม่ได้สร้างมัสยิดหลังใหญ่เขาแค่นั่งรถมาไลฟ์สดติดรถชาวบ้านเขามาไลฟ์สดแล้วก็กลับบ้านไปนอนถ้าเขาทำแบบนี้ตลอดชีวิตของเขาในวันเกียมัตเขาทำให้คนได้รู้จักอิสลามผ่านการไลฟ์สดเล็กๆน้อยๆของเขาและเราพวกเราทุกคนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เราทำเพื่อเป็นตัวเกาะป้องกันเราในหลุมกุบอร์แล้วก็ในวันเกียมัตในวันแห่งการตอบแทนต้องมีพี่น้องทำเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างดูท่านบรรดาซอฮาบะห์บางคนเนี่ยก็แค่ละหมาด2รอกาตหลังจากอัมนะละหมาดท่านก็ได้เป็นชาวสวรรค์บางคนก็แค่ไม่โกรธใครเลยก่อนที่จะหลับตาลงท่านก็เป็นชาวสวรรค์บางคนนะครับเอาง่ายๆเลยพี่น้องไปมัสยิดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไปรับคนคนหนึ่งคนแก่คนเฒ่าคนหนึ่งไปมัสยิดทุกวันเวลามักริบเวลาอิชาที่เขาสามารถไปได้แค่ทำแค่นี้มันเป็นกิจการงานที่ไม่มีใครทำได้แล้วเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะตอบแทนความดีอัลเลาะห์จะเลือกคนแบบนี้เพราะงานแบบนี้เป็นงานที่เขาเสียสละไม่มีใครทำได้จริงๆจริงๆบางคนเนี่ยเป็นคนที่บริจาคแต่ว่าไม่มีเงินมากเอาเกลือที่ตัวเองมีบริจาคให้เกลือตลอดเลยทั้งชีวิตนี่ก็คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าคุณต้องคิดกับตัวของคุณเองว่าคุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นงานที่ไว้ปกป้องให้พ้นจากไฟนรกนะครับแล้วก็ได้รับสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หวังว่างานบรรยายในแต่ละครั้งเนี่ยเราช่วยกันนะครับเราช่วยกันอย่าให้คนกลุ่มเดียวเจ้าของบ้านหรือใครก็แล้วแต่ทำเพียงลำพังพี่น้องมันไม่ขยายไปไหนหรอกแต่ถ้าเราช่วยกันเราเสียสละกันเราเหนื่อยเรามานั่งพูดคุยกันมันจะเติบโตพี่น้องศาสนาผมขอรับประกันด้วยกับนามของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ที่นี่เติบโตลูกหลานของเราที่วิ่งเล่นอยู่เขาจะเห็นเราเขาจะเห็นบรรยากาศของเราพอเขาโตเขาจะทำมั่งเขาจะเอามั่งเขาจะพยายามสร้างมันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาบ้างเพราะว่าพ่อแม่ได้ทำให้เขาเห็นแต่ว่าพ่อแม่บางคนไม่เคยเอาลูกมาตัวเองก็ไม่เคยมาฟังบรรยายอยู่ในบ้านฟังไลฟ์สดได้ใช่แต่มันไม่เหมือนกับการที่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกพี่น้องสร้างเถอะช่วยกันแล้วอินชาอัลลอฮ์เดินไปด้วยกันนะครับเราก็จะได้รับความดีความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคนมาจากหนองจอมมาจากคลอง20มาจากหลายๆที่เลยอาจารย์เอาง่ายๆนะส่วนใหญ่มัจลิสเนี่ยคนนอกเอ้าจริงอาจารย์คนพื้นที่น้อยมากที่คนพื้นที่น้อยอาจจะเพราะว่าบ้านน้อยนะอาจารย์บ้านน้อยคนนอกทั้งนั้นเลยคนทุ่งครุคนหนองจอกคน20คนอะไรนะวังน้อยมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยก็ช่วยกันครับพี่น้องช่วยกันให้ลูกหลานของเราได้มานะครับมันจะช่วยสร้างบรรยากาศแล้วก็จะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นตามมาแน่ๆวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการบรรยายในครั้งนี้อินชาอัลเลาะห์เจอกันในครั้งหน้านะครับอาทิตย์ที่3ของเดือนมีคำถามครับท่านด็อกเตอร์ยะซากุมุลลอฮ์ขอนะครับเป็นคำถาม2คำถามที่ยาวมาก เป็นคำถาม2คำถามเองแต่ยาวมากไม่เป็นไรครับ
ผมอยู่กับพี่น้องที่นี่ประจำอาจารย์ยะฟัดนานๆมาทีก็ขอเชิญอาจารย์ตอบครับผมเมื่อกี้เรื่องข้อแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวอาจารย์อาดัมมีอะไรเสริมได้นะครับจะได้ให้ความครบถ้วนกับพี่น้องในการตอบคำถามให้ดีขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์พูดถึงเรื่องของบุคคลที่ข้อแรกเป็นคนที่ก็แน่นอนนะครับที่อาจารย์อาดัมได้พูดเมื่อสักครู่นะครับอันอามานบิลคอวาตีมอันนี้หะดีษบทแรกนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่างานทุกอย่างหรือสิ่งที่เป็นการตัดสินทุกอย่างนั้นตัดสินในบั้นปลายชีวิตของเขาก็คือให้บั้นปลายของเราเนี่ยตายไปด้วยเครื่องหมายที่ดีเช่นคนตายตอนสุญูดเครื่องหมายคนตายตอนที่ถือศีลอดคนเสียชีวิตตอนที่ซอดาเกาะห์อะไรลักษณะประมาณนี้คนถือชีวิตในขณะที่ทำการละหมาดคนเสียชีวิตในขณะที่ทำการบรรยายศาสนาอันนี้เป็นอาลามัตแห่งความดีเช่นเดียวกันคนที่เสียชีวิตในวันศุกร์ก็เป็นหนึ่งในเครื่องหมายแห่งอาลามัตแห่งความดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารับประกันทุกอย่างแบบ 100% น่ะนะแต่เป็นเครื่องหมายเฉยๆคำว่าเครื่องหมายก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับประกันตัวตนของคนทุกคนว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายแล้วเขาจะไม่โดนอาซาบใดๆเลยอันนั้นคงไม่ใช่แต่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่านี่คือความดีแต่อย่างน้อยที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พยายามบอกกับเราพูดกับเราบอกว่าเมื่อมีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตเนี่ยอย่าพูดถึงเรื่องในสิ่งที่ไม่ดีให้กับเขาก็คือเขาอาจจะไม่ดีก็ตามเนี่ยนะเราก็ไม่ควรพูดก็คือพยายามอินชาอัลเลาะห์หวังว่าเขาจะเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ในบ้านปลายแล้วหวังว่าอัลเลาะห์จะรับอามันที่ดีๆของเขาจะลบล้างซึ่งเราก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ได้จะเป็นพระองค์จะตัดสินเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นบอกว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความดีที่ท่านนบีได้บอกดัง1 2 3 4 5แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายเป็นการประกันทั้งหมดว่านี่คือชาวสวรรค์คือชาวสวรรค์เนี่ยมุสลิมทุกคนเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แน่นอนมุสลิมมุมินคนที่มีกะลิมะชะฮาดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะเขาคือชาวสวรรค์อย่างแน่นอนจนกระทั่งคนสุดท้ายที่เดินเข้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยนะก็คือคนที่มีเพียงเสี้ยวเดียวในหัวใจของเขาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ว่าแต่ละคนก็จะไปช้าไปเร็วมีความสุขช้าความสุขเร็วยาวนานมั่นคงขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับอามัลในการปฏิบัติของตัวเขาเองนะครับถ้าเขาปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีไว้เยอะเขาก็ต้องถูกสอบในสิ่งที่ไม่ดีจนกระทั่งเขาอาจจะต้องถูกลงโทษในไฟนรกถ้าเขาไม่กลับเนื้อกลับตัวและบั้นปลายของเขาก็คือชาวสวรรค์อันนี้ก็เป็นเห็นพ้องต้องกันนะในเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการจากการประมวลต่างๆจากอัลกุรอานและอัลหะดีษคนที่จะไม่เข้าสวรรค์เลยคือกาเฟตเลยกาเฟตที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเองด้วยว่าเขาได้มีความรู้เคยได้ยินอิสลามมามั่งไหมอยู่เขาอยู่ลำเนาภัยไม่เคยได้ยินใดๆเลยอันนั้นอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนเป็นบุคคลบุคคลบุคคลไปอันนั้นพระองค์ทรงเที่ยงธรรมในเรื่องของการสอบสวนของพระองค์อยู่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าคำว่าเครื่องหมายแห่งความดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นบุคคลที่รอดพ้นจากอาลัมเขาเรียกว่าการลงโทษในกุบฏเลยคงไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าถ้าหากเขาตอบคำถามได้แน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ก็จะเปิดช่องทางว่านี่คือที่พำนักของเขาในสวนสวรรค์อันนี้เป็นลำดับขั้นในการทดในการสอบของอัลลอฮ์ประการแรกพระองค์ทรงสอบในกุบฏก่อนว่าเขาเนี่ยจะได้เห็นสวนสวรรค์อย่างแน่นอนแต่เมื่อถึงแห่งวันแห่งการสอบสวนเขารับบัญชีเนี่ยบัญชีเขามีความชั่วมากกว่าหรือความดีมากกว่าเขายังมีความชั่วใดๆจะต้องเอาไปสอบสวนไหมอันนั้นเขาต้องไปสอบตัวเองในกุโบสถ์หรือในไฟนรกเนี่ยให้เรียบร้อยจนกระทั่งเขาสะอาดและเข้าสู่สวนสวรรค์อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นอีกส่วนหนึ่งว่าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสอบและพระองค์ทรงให้เราตอบได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะเป็นคือแน่นอนเราเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนแต่เราก็อาจจะมีอีกส่วนหนึ่งในการที่เราจะต้องถูกสอบสวนในวันอาคิเราะห์วัลลอฮุตะอาลาอาลัมก็คือสรุปว่าการลงโทษในกุโบสถ์นะครับแน่นอนแล้วเกิดมันจะต้องเกิดขึ้นส่วนเครื่องหมายดังเช่นที่อัลลอฮ์นั้นได้ที่ท่านนบีนั้นได้บอกเนี่ยนะครับถือเป็นการให้เราได้มีแง่คิดมุมมองที่ดีกับพี่น้องของเรา
บางคนอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่เขามาชาอัลลอฮ์เสียชีวิตในวันศุกร์มันก็อย่างน้อยได้บ่งบอกว่ามาชาอัลลอฮ์อย่างน้อยอัลลอฮ์ก็รับเขารักเขานะครับให้เขาเสียชีวิตในวันศุกร์เป็นวันที่เขาอาจจะได้เบาบางบ้างในการถูกลงโทษในหลุมฝังศพนะครับก็คือให้แง่คิดดีๆกับเรามีเครื่องหมายบ่งบอกคือเครื่องหมายเนี่ยบ่งบอกให้กับคนอื่นที่มันยังไม่เสียชีวิตกับพี่น้องของเขาเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ดีเลยเมาตลอดเลยแต่มาชาอัลลอฮ์ตายอยู่ข้างสุราแต่ยังแต่ไม่ได้เมาตายนะคืออย่างน้อยก็ไปนอนตายกอดสุราอยู่ก็มาชาอัลลอฮ์ยังดีคือยังเป็นเงื่อนไขอะลามัตอะไรก็แล้วแต่ที่ให้เราเนี่ยอย่างน้อยคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคิดดีกับพี่น้องของเรานะครับมองกับพี่น้องของเราในรูปภักดิ์ที่ดีว่าอย่างน้อยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังรับเขาในสิ่งที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เขารอด 100% หรือเขายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องถูกลงโทษวัลลอฮุตะอาลาอาลัมในส่วนนี้อาจารย์ดำช่วยตอบหน่อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมว่าอาจารย์ตอบเคลียร์นะครับตอบเคลียร์มันก็จะมีอยู่บางเรื่องที่อุลามะเขาเห็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าคนที่ลักษณะของคนที่เสียชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะมีเหงื่อออกที่หน้าผากนี่มีแคดิตบทนึงจะมีเหงื่อออกที่หน้าผากพูดง่ายว่าจะมีความเจ็บปวดก่อนตายบางครั้งเนี่ยความเจ็บปวดก่อนตายเนี่ยมันเป็นการลดบาปของดุนยาที่เราทำเอาไว้อะเพื่อกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเบาบางลงส่วนการตายที่ไม่ดีก็ตรงกันข้ามตายแบบฟัจญะคือตายแบบกระทันหันเป็นลักษณะของการตายที่ไม่ดีแต่ก็อย่างที่อาจารย์ยาฟัรบอกนะครับว่าจะเหงื่อออกหน้าผากตายหรือว่าจะตายแบบกระทันหันไม่ใช่เครื่องการันตีของเราไม่ใช่ว่าเราจะการันตีเลยว่าคนนี้ชาวสวรรค์และคนนี้ชาวนรกอย่างแน่นอนคือเรื่องนี้เป็นกิจการของอัลลอฮ์การตัดสินเนี่ยแต่ว่าลักษณะที่เราเห็นเบื้องหน้าต่อหน้าเราเนี่ยนั่นก็คือเท่าที่เรารู้ตามที่นบีบอกครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับมีไหมครับถามได้นะครับนี่มารยาครับมาชาอัลลอฮ์มาไกลทำตาปิบมีคำถามไหมครับปกติอยู่ที่ชมรมเนี่ยจานอยู่ที่ชมรมเนี่ยถามคนถือไมค์ตลอดผมวันนี้ไม่ใช่ถิ่นเขาถามแทนว่าสลามัยกุมค่ะอาจารย์เพื่อนดูไลฟ์สดนะคะก็ขอถามอาจารย์เลยนะคะว่ามันจริงไหมว่าเกี่ยวกับเรื่องของว่าเขาบอกว่าขจัดการปวดหูเนี่ยก็จะมีการอ่านซูเราะห์อาลาถ้าหากว่าจะขจัดการกระซิบกระซาบก็ให้อ่านซูเราะห์ยาซีนเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่ากุรอานรักษาโรคอย่างนี้ค่ะอย่างนี้มีไหมคะเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยค่ะถ้าจะรักษาโรคอาการท้องผูกให้อ่านซูเราะห์ดูคอนอย่างนี้ค่ะอาจารย์นี่ไลฟ์สดนะคะอาจารย์ฝากมาต้องดูคอนด้วยอาจารย์ค่ะเนี่ยเขามีหมดเลยค่ะอาจารย์แล้วก็รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารให้อ่านซูเราะห์นู่นนี่นั่นยาซียะอะไรเนี่ยอาจารย์ผมสาวะจะเคยเห็นนะครับที่มีการแชร์กันเรื่องอ่านอายะห์กุรอานแล้วจะรักษานู่นนี่นั่นเนี่ยขนาดเขียนซูเราะห์ยังเขียนผิดเลยอาจารย์เขียนภาษาอาหรับมาด้วยก็ยังเขียนผิดเลยอ่ะยาซียะเนี่ยเขียนเป็นยังเขียนผิดอยู่เลยนะครับเป็นยาซียะนะครับเป็นตัวซีนใช่ป่ะค่ะนั่นแหละยาซียะจ้ะคืออันนี้ไม่มีที่มาไม่มีที่มาอย่างที่เราบอกนะครับว่าถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยจะอ้างถึงแหล่งเนี่ยต้องตรวจสอบที่มาให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่มีที่มาอย่างถูกต้องเนี่ยเราเอามาใช้และเอามาเชื่อไม่ได้เลยถ้าหากว่าจะรักษาเนี่ยใช้ฟาติฮะอันนี้มีเพราะว่าฟาติฮะนั้นเป็นชีฟะเป็นยารักษานะครับอ่านฟาติฮะเป่าเนี่ยได้แต่อ่านยาซีนเป่าอ่านยาซียะเป่าโรคท้องร่วงแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังอาจารย์ครั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยเกิดท้องร่วงหนักเลยนะคือแบบแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่แบบขยับตัวไม่ได้อาจารย์จะไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ไม่รู้จะนึกถึงดุอาอะไรก็นึกถึงอายะกุรอานที่มีคำว่าอิมซากที่บอกว่าระงับไว้อาจารย์ผมก็อ่านอายะนั้นเลยคือแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะแบบไม่รู้จะขอดุอายังไงล่ะเป
ป็นภาษาอาหรับนะงั้นเอาอายะห์กุรอานนี้ไปเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงระงับแต่พระองค์ทรงระงับชั้นฟ้านะไม่เกี่ยวตรงนี้นะทรงระงับเอาไว้หน่อยทำไมครับพรวดไม่รอด คือพี่น้องเรื่องพวกนี้นะผมบอกเลยว่าต้องดูที่หลักฐานนะครับยาซีนรักษานุ่นไม่มีนะครับฟาติฮะเนี่ยเป็นตัวยารักษาส่วนบะกอเราะห์เนี่ยจะรักษาในเรื่องของโรคไสยศาสตร์บะกอเราะห์รักษาของโรคไสยศาสตร์ได้ซอฟฟาตได้นะครับเพราะว่ามีหลักฐานทางวิชาการอยู่ครับผมอายะกุรซีรักษาในเรื่องของยินถูกยินรังควานยินเข้านะครับปกป้องเราพ้นจากไฟนรกแต่ถ้าหากว่าเราถูกไสยศาสตร์เลยเนี่ยมันจะมีอายะของที่เป็นอยู่ในบะกอเราะห์นะช่วงที่นบีสุไลมานเนี่ยนะครับตรงนั้นแล้วก็ซอฟฟาตเนี่ยจะรักษาเรื่องไสยศาสตร์ไม่มีหลักฐานจากนบีนะคือไม่มีหลักฐานว่าอายะเนี่ยรักษาไสยศาสตร์ไม่มีแต่เป็นประสบการณ์ของอุลามะของชาวสลัฟที่เขายอมรับกันยอมรับกันว่ามันรักษาได้จริงครับอาจารย์อีกคำถามนึงจะกลับบ้านแล้วนะคะสุดท้ายบ้านไกลใช่ไหมเพื่อนถามว่าตัวเขาอะค่ะอนุอย่าเพิ่งร้องนะลูกเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ถามว่าตัวเขาเนี่ยมีเพื่อนเป็นต่างศาสนิกนะคะเพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยดีกับเขาจังเลยอะค่ะปฏิบัติเขาดีกว่าเพื่อนที่เป็นมุสลิมอีกเขาก็เลยขอเนียดว่าเขาจะขอมีเพื่อนต่างศาสนิกเขาจะขอมีเพื่อนต่างศาสนิกมากกว่าเพื่อนมุสลิมใช่ไหมฮะอาจารย์จะบาปไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยจริงใจกับเขาหลายคนนะคะมากกว่าเพื่อนที่เป็นมุสลิมด้วยกันค่ะคำพูดของเขาก็จะถูกในความรู้สึกของเขานะแต่ก็ไม่ถูกในหลักการศาสนาแม้ว่าคนที่ต่างศาสนิกที่เขาคือมันมีคนมุสลิมมากมายเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะรู้จักมุสลิมที่มีความมีอามานะมีความมีการรักษาหน้าที่มีการพูดจาตรงไปตรงมาไม่โกหกพกลมเขาอาจจะไม่เจอคนเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเขาได้ยินคนเหล่านี้ก็เรียกให้เขามาคบกับเราอย่างเราได้ยินใช่ไหมมาคบกับฉันสิฉันนี่แหละเป็นมุสลิมที่ดีเลยนะครับและฉันไม่ใช่โกหกคุณด้วยฉันไม่มีในลักษณะเป็นมูนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกด้วยอะไรประมาณนี้เรียกให้เขามาคบกับเราเป็นอย่างน้อยเราก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของเราก็เป็นความน่าสงสารของเขานะที่เขาไม่พบมุสลิมที่ดีมาเลยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เราอย่างน้อยถ้าได้ยินแบบนี้เราขอเป็นมุสลิมที่ดีจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้และอย่างน้อยให้เขาได้เปลี่ยนทัศนะความคิดแน่นอนความเป็นเพื่อนของแต่ละระดับมันต่างกันนะครับเราอาจจะคบคนทั่วๆไปที่เป็นคนดีก็สามารถคบได้นะครับมันอาจจะมีคนดีคนไม่ดีทุกศาสนาทุกคนแหละครับมีคนดีคนไม่ดีมีส่วนที่ผิดมีส่วนที่ถูกอาจจะส่วนนี้ชอบเขาชอบเราเราไม่ชอบเขาอะไรประมาณนี้มันมีส่วนแบบนี้ก็ส่วนที่ต้องให้ข้อมูลเขาว่าแน่นอนเหลือเกินมันไม่มีความสัมพันธ์ใดที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็แนบแน่นมากกว่าความสัมพันธ์ในการเป็นมุสลิมด้วยกันแม้กระทั่งเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้รับดูอาจากคนที่เป็นมุสลิมสับอะไรที่เขาไปคบคนอื่นที่เขาไม่ได้มีศาสนาเลยแล้วเขาอาจจะได้รับแค่ความจริงใจเป็นแน่นอนเขาอาจจะจริงใจเป็นคนดีจริงๆก็ได้อะนะแต่มันดีอย่างไรก็ไม่ดีเท่ากับคนมีศาสนาก็อย่างน้อยเราก็เสนอตัวเลยนี่มาคบกับฉันนี่ฉันเป็นคนดีจริงๆเสนอตัวเลยว่าเราเป็นคนจริงใจเราเป็นอย่างนี้ส่วนที่เขาเคยเจอมาไม่ดีก็เราก็ให้ความเข้าใจเขาว่าแน่นอนทุกคนมีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเราก็พยายามให้เขามาฟังศาสนาเยอะๆเขาจะเข้าใจมุมมองมากขึ้นว่ามนุษย์เรามันมีดีและไม่ดีมันปนกันอยู่นะครับเราก็พยายามคบกันอยู่กันในส่วนที่ดีๆส่วนที่ไม่ดีก็พยายามปรับปรุงซึ่งกันและกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอัลกุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกระทั่งว่าการมีเพื่อนดีเนี่ยนะก็นบีก็พูดถึงมุสลิมนะไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะเพื่อนที่ดีที่เป็นมุสลิมเนี่ยเหมือนกับคนที่เรานั้นอยู่กับคนที่ค้าน้ําหอมเป็นยังไงมุสลิมเนี่ยคนมุสลิมยังไงก็ดีพี่น้องท่านนบีบอกว่าแม้ว่าเราไม่ซื้อกับเขาเนี่ยบางทีเขาฮะดียะห์ให้เราวันนี้ผมนั่งข้างๆอาจารย์อาดัมนี่นะ
ไม่รู้ใช้น้ำหอมอะไรได้กลิ่นหอมของน้ำหอมนี่ขนาดที่เราไม่ได้รับฮะดียะนะเขาไม่ได้ฮะดียะอะไรให้เรานะแต่ได้กลิ่นน้ำของน้ำหอมนบีจึงเปรียบเทียบการคบคนมุมินที่ดีเนี่ยเหมือนดังเช่นคนที่อยู่กับพ่อค้าที่ขายน้ำหอมนะครับไม่ได้หมายความว่านบีพูดในทางตรงกันข้ามว่าเป็นช่างตีเหล็กไม่ดีไม่ใช่แต่นบีต้องการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นความดีที่เกิดขึ้นกับคนมุมินมุมินเนี่ยนบีเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรพี่น้องเปรียบเทียบเหมือนกับผลไม้ที่มีทั้งกลิ่นเขาเรียกมีรสที่หวานและมีกลิ่นที่หอมเรียกในภาษาอาหรับว่าอะไรนะอาจารย์ในหะดีษบทนั้นอุรตุจาอุรฮะอุตรุจาอุตรุจาเป็นผลไม้อะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมและก็รสหวานนะทานง่ายนะเหมาะสมกับทุกบ้านอะไรประมาณนี้ก็สรุปอย่างไรก็ตามให้คบกับคนที่เป็นมุมินพยายามนะครับเปลี่ยนทัศนะความคิดเขาอาจจะถูกในสิ่งที่เขาได้รับมาความคิดของเขาประสบการณ์ของเขาแต่เขาก็อาจจะไม่ถูกทีเดียวในแง่มุมของศาสนาเพราะไม่มีใครรักเรานอกจากคนที่อยู่ในศาสนาเดียวกับเรานะครับมันเป็นความรักทางด้านอีหม่านด้วยสายใยแห่งอีหม่านด้วยมันไม่ได้สายใยแห่งความเรื่องดุนยาอย่างเดียวมันเป็นสายใยแห่งอีหม่านสายใยแห่งความศรัทธาร่วมกันด้วยครับอย่าตะกันรอค่ะเดี๋ยวให้เขาอยากจะไปบอกเขาว่าให้มาคบกับมาริยานะคะครับยุสักกันรอเชิญครับยุสักกันรอครับครับยุสักกันรอคอรันครับผมมีคำถามไหมฮะครับผมอัสมันนะครับถามว่าตอนที่อัลลอฮ์ตอนที่นบีขึ้นไปรับวะฮีเนี่ยนบีพูดโดยตรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่อาจารย์เรื่องนี้นะครับมีทัศนะที่ต่างกันบางทัศนะเขาบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกับนบีมูซานะครับแบบดักลีมันเลยนะครับและอีกทัศนะหนึ่งก็บอกว่าเป็นเสียงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยพูดกับนบีนะครับแต่ว่าเป็นความเห็นพ้องต้องกันว่านบีไม่เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่ขึ้นไปเอาวะฮีไปเอาการละหมาดครับมีใครมีคำถามอีกไหมฮะมาชาอัลลอฮ์แล้วทำไมเงียบชะฮะเคลียนี่มาริยานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ห้ามนะเราจะคบกับกาเฟรที่เขาไม่อาธรรมกับเราได้แล้วก็เผื่อหวังว่าเขาจะได้รับทางนำนะครับยังไงคนมุสลิมก็ยังดีกว่าถือว่ามุสลิมจะติดยาหรือว่ามุสลิมจะทำตัวเกเรเสเพเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดคือเขาไม่ได้สักการะต่อสิ่งอื่นเขาก็ยังสักการะต่อรัสมหาตาลาอยู่นะครับก็เท่านี้นะครับขอรัสมหาตาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านและกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับรอคุ้มครองนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตักฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์